พ่นซ่อมรถยนต์กล้าสูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพเอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์ไอรอนแมน 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588 บิ๊กควิกศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรสวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ครับนี่คือรายการ Speed Talk เรื่องราวของเครื่องยนต์กลไกอะไหล่แล้วก็ตัวถังนะครับพูดคุยกันสดๆครับทาง Speed Channel Television 691ครับคุณผู้ชมสามารถที่รับชมนะครับผ่านทางเว็บไซต์นะครับ www.speedchannel.co.th นะครับนอกจากนั้นยังสามารถที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะครับที่ facebook.com/speedtalk712 ครับหรือว่ารับชมผ่านทาง YouTube นะครับพิมพ์คำว่า Speed Talk Rerun ได้เลยนะครับหากท่านผู้ชมมีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้ครับที่เบอร์โทร025309496-98 SMS 482-7772 BMC เป็นวรรคแล้วก็ตามด้วยคำถามครับขอบคุณดอกไม้สวยๆนะครับจากมิสซิลี่029708000คิดจะส่งดอกไม้คิดถึงมิสซิลี่นะครับขอบคุณ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Buy ต้อง Elf ครับมาเริ่มเรื่องกันดีกว่านะฮะมาดูเรื่องของวิดีโอคลิปกันคลิปแรกครับเขาบอกว่าใช้ชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุที่เจ็บตัวน้อยที่สุดเป็นยังไงครับไปชมครับสังเกตรถกระบะที่วิ่งอยู่ให้ดีนะมีมอเตอร์ไซค์อยู่ด้านซ้ายนะครับรถกระบะคันนี้บรรทุกสิ่งของบางอย่างมาแล้วมันก็หลุดออกมาครับปังง่อยเขาเรียกว่าล้มบนฟูกล้มบนฟูกดูแต่มันจะไม่โชคดีสนิทเสมอไปนะอันนี้คือจังหวะคนเข้าไปตรงฟูกพอดีเลยนะฟูกพอดีนอนฟูกเลยถ้าฟูกนี่กระเด็นพี่ก็ต้องสื่อพิมพ์เขียนว่ามหาเศรษฐีล้มบนฟูกนี่คือล้มแบบนี้ล้มบนฟูกมหาเศรษฐีขี่มอเตอร์ไซค์ล้มบนฟูกไงล้มบนฟูกนี่ไม่เจ็บครับแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องนะรถกระบะนี่ก็ช่วยใช่คือรัดเอาของไว้ขนาดนี้มันต้องเอาเชือกผูกโอ้ต้องผูกต้องเชือกมัดให้แน่นใช่ไม่ใช่ปล่อยอย่างนี้นี่นึกภาพถ้ามาแปะหน้ารถเราแล้วเราขับอยู่มองอะไรไม่เห็นเลยนะใช่อันตรายนะครับไปดูคลิปต่อไปครับคลิปนี้เขาบอกว่าเมื่อ350แซดเจอเข้าไปถึงก็งงเจออะไรไม่รู้จริงๆไม่ใช่350คันเดียวนะข้างหน้าสังเกตดีๆจะมีน่าจะเป็นปอร์เช่นะครับนะครับก็ใช้สีขาวแซง350คันนี้ไปแล้วเห็นไหมปึ๊บเดี๋ยวดูดีๆปอดขึ้นแล้วโคก๊อปตัวแรกเลยมาร์ควันมาร์ควันสวนหายเลยครับ MK1 วงเดี๋ยวฟาสต์พัก8นะแรงมากเลยครับต้องบอกโคก๊อปคันนี้ดูดิสวนแบบหายเลยเราโค้งนิ่งๆเลยนะไม่ธรรมดาก็เป็นรถที่เรียกว่าโมดิฟายมาแบบสุดยอดใช่อันนี้เป็นบ้านเราไม่ต้องงงเป็นบ้านเราจะกระบะฝนด้วยกระบะวางเครื่องอะไรอย่างเงี้ยก็แนวเดียวกันฝรั่งเขาก็มีเหมือนกันวางเครื่องนะครับประมาณนี้อ่ะมาประชาสัมพันธ์นิดนึงครับกับเรื่องราวของวันที่1พฤษภาคม Speed Rider Meeting ครั้งที่2ไปชมกันเลยครับเรื่องราวของ Spot Speed Rider Meeting ครับเข่าใหม่เข่าสด
รู้เรื่องกับงานมิทติ้งไรเดอร์ครั้งที่2งานรวมตัวของชาว2ล้อที่ไม่แม็กแยก44ไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่าก็มาเจอกันได้ที่ The Wharf เกษตรนวมินทร์วันอาทิตย์ที่1พฤษภาคมนี้ที่วันเดียวที่คือจุใจกับกิจกรรมต่างๆภายในงานพร้อมความมันจากดีเจสาวสวยและเน็ตไอดอลพร้อมพิตตี้อีกหลายชีวิตทั้งยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของ BMW S1 แล้วมาพบกันก็ต้องบอกว่าในงานนอกจากมาร่วมกิจกรรมสุขสนานกันแล้วเรามีเสื้อใช่ไหมของที่ระลึกทั้งเสื้อทั้งหมวกอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับเสื้อยืดสีขาวอันนี้เป็นเสื้อเขียน Speed Channel เลยนะครับเป็นเสื้อเรามีเสื้อทั้งหมดคือจริงๆอ่ะคือ4เวอร์ชั่นใช่4แบบต้องบอกนะฮะอันนี้คือที่เวอร์ชั่นที่เห็นอยู่ข้างหน้าครับนะครับในภาพคือด้านหลังของเสื้ออ่าอันนี้คือด้านหน้าที่ผมถือด้านหน้าอยู่ที่พี่โบ๊ทนะครับก็จะเป็นโลโก้ของ Speed Rider Meeting 2016ครับถ้าจะเห็นแท็กอันนี้อยู่ที่เป็น Speed Channel ครับเสื้อตัวนี้มูลค่า350 บาทครับซื้อเสื้อสามารถเข้างานได้โดยที่อย่าเพิ่งแกะแค่นี้พอเดินเข้างานปุ๊บเอาแท็กอันนี้ให้เจ้าหน้าที่เขาเสื้อเนี่ยมันจะเขียนว่าจะเป็นทิกเก็ตเลยเป็นตัวเข้างานแล้วก็มีหมวกหมวกอยู่ตรงหน้าพี่จอนเนี่ยใช่ไหมพี่จอนก็จะเป็นหมวกที่มีสองแบบเหมือนกันโลโก้ของ Speed Channel กับ Speed Rider ใช่นะครับหมวกนี้ก็มีมูลค่า399 บาทแล้วก็จะเหมือนเช่นกันก็คือจะมีแท็กมีแท็กเป็นตัวทิกเก็ตเข้าใช่ก็ต้องบอกว่าจริงๆงานเนี้ยเราเก็บบัตรเข้างานท่านละ100 บาทครับว่าท่านที่ซื้อหมวกหรือซื้อเสื้อครับก็นำหางบัตรหางบัตรตัวเนี้ยครับนะที่แท็กอยู่ตรงเนี้ยเอามาใครเข้างานได้ซื้อเสื้อซื้อหมวกเข้างานได้เหมือนกันโดยที่ไม่ต้องซื้อบัตร100 บาทใช่ถ้าอยากได้เสื้อก็ซื้อเสื้อเข้างานได้ด้วยแต่ถ้าใครไม่ซื้ออะไรก็ซื้อบัตรเข้างานเสื้อจริงๆมันมี4ลาย4แบบบอกไว้ก่อนเลยเป็นเสื้อแบบ Speed Channel 2ลายเสื้อ Speed Rider 2ลายแต่วันนี้มันเสร็จแค่2ลายในสัปดาห์นี้จะเสร็จวันศุกร์เนี่ยครบ4ลายวันนี้เป็นตัวอย่างก่อนตอนนี้ถ้าใครอยากได้ต้องติดต่อโดยตรงนะครับนำแค่ท่านนำเงิน350 บาทมาเข้ามาเลือกที่ Speed Channel ได้เลยภายในวันทำการเวลาทำการนะครับเหลือ2วันเนี่ยไม่เกิน6โมงเย็นเนี่ยท่านก็มาเอาก่อนได้เลยก็ใส่ไปงานได้ครับผมหรือไม่งั้นก็ไปซื้อที่งานที่ The Walk เกษตรนวมินทร์วันที่1พฤษภาวันหยุดวันอาทิตย์นี้นะครับเจอกันแน่นอนกับวันแรงงานใช่นะครับในงานก็จะมีกิจกรรมมากมายพร้อมกันออกบูธร้านค้าต่างๆวันนี้ใครได้ดู Speed Rider ไปแล้วเป็นไงโอ้เจ๋งมาก Lady Rider เป็นไงสาว Lady Rider คือตอนที่มาออกนี่ก็คือแบบโอ้โหนี่คือคนเข้าประกวดเหรอใช่น่ารักมากนี่คือคนที่สมัครเข้ามาประกวดกับเราแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านที่ส่งโปรไฟล์มาแล้วก็เดี๋ยวเรานัดเข้ามาสัมภาษณ์อีกทีนึงใช่ใช่เพราะฉะนั้นในงานสาวๆเพียบนอกจากนี้แล้วสาวๆเพียบแล้วในงานก็ยังมีค่ายรถมอเตอร์ไซค์ต่างๆก็บอกว่ามอเตอร์ไซค์ที่อยากจะไปซื้อของให้รีบไปเพราะของเยอะใช่ไปแต่เที่ยงวันเที่ยงคืนนะครับเพราะว่าอย่าไปเวลาเดียวกันโปรโมทเลยแบบในไรเดอร์เลยคือว่าถ้าไปเวลาเดียวกันท่านเซอร์วิสมันไม่ได้อย่างฮาร์เลย์เนี่ยเปิดให้เซอร์วิสนะฮะฟรี20เอารถฮาร์เลย์มาเซอร์วิสฟรี20รายการครับ20รายการแล้วไม่จำเป็นว่าต้องซื้อที่ไหนด้วยนะขอให้รถเป็นยี่ห้อฮาร์เลย์เดวิสันถูกต้องจะซื้อที่ไหนจะเป็นรถจดรถอะไรได้หมด BMW มีเซอร์วิสครับรถฮาร์เลย์รถ BM ครับสโคมาดี้มีส่วนรถยาง IRC เอามาขายเปลี่ยนที่หายแล้วเปลี่ยนให้เรียบร้อยมีเครื่องประหยัดค่าเปลี่ยนหลายร้อยบาทนะใช่ซื้อแล้วเปลี่ยนเลยนอกจากนี้เปิดตัวยางใหม่ในงานที่เป็นลายวินเทจใช่สำหรับพวกคอคาเฟ่เลเซอร์ทั้งหลายรถวินเทจทั้งหลายแล้วก็ยางบิ๊กไบค์150 ซีซีถึง300 ซีซีบอกเลยว่าขายราคาถูกโซ่ DID นี่มาหายยากๆเป็นสีทองสีน้ำเงินในงานมีครับถูกต้องน้ำมันเอลโมโตโฟเทคในงานมีครับหายากรักมาเลยที่สำคัญเจอกับพวกเราแน่นอนนะครับพิธีกรในช่องทั้งหลายครับทุกท่านทุกคนแล้วก็รายการอื่นๆด้วยจริงๆที่เป็น Limited Edition Justin Justin Limited Limited Speed Rider ถูกต้องมีอุปกรณ์ Riding Gear มาขายในราคาหมวกกันน็อกถุงมือเสื้อผ้าทั้งหลาย Riding Gear ทั้งหลายรวมไปถึงเครื่องไดโน่มอเตอร์ไซค์2เครื่อง2เครื่องสำหรับคุณผู้ชมที่ขี่มอเตอร์ไซค์อยากรู้ว่าตอนนี้เปลี่ยนท่อมาตั้งนานแล้วเนี่ยสลิปออนแรงม้ามันขึ้นเท่าไหร่ใช่ในงานมีขึ้นไดโน่เลยแล้วก็เปลี่ยนท่อในงานก็มีเพราะท่อในงานก็มีขายมีร้านท่อไอเสียด้วยนะครับมีของขายเยอะแยะมีอุปกรณ์เครื่องมือต้องบอกว่านี่สำคัญนะบูพอยเพราะว่าบูพอย
บูพอยต์เข้ามาหลายคนบูพอยต์คืออะไรบูพอยต์คือผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือ Snap on แต่เพียงเจ้าเดียวในเมืองไทยครับครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นสัญชาติอเมริกันที่เป็นประแจหุ่นSnap on อย่างเดียวที่ทำออกมาตรงนี้ท่านใช้ประแจธรรมดาขายไม่ได้ใช่ตรงรุ่นเพราะเป็นประแจหุ่นมาจากอเมริกาครับแล้วก็รถญี่ปุ่นก็คือเป็นยี่ห้อบูพอยต์ครับที่มาจากญี่ปุ่นนั่นแหละเครื่องมือมาลดกันแบบว่าลดราคาถล่มทลายเลยใช่ไปในงานเรียกว่ากิจกรรมมากมายรวมทั้งสตันโชว์นะครับมีดีเจเพโอเนียเนี่ยดีเจเปิดเพลงนะครับเป็นไลฟ์ดีเจเซ็กซี่ไลฟ์ดีเจแล้วก็มีบาร์เบียโอ้มีทุกอย่างครบเครื่องดื่มมีอุปกรณ์มีชีวาเข้ามาเปิดตัวหนังมีชีวาเล่นหนังเหรอชีวาสร้างหนังครับชีวาคลาสสิกของเราเนี่ยเก่าๆหรือว่าเดสต็อกนั่นเองโอ้โหในงานก็ต้องบอกว่ามากันล้นหลามศิลปินดารานักร้องนักแสดงมากมายที่ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ทุกวันนี้นะครับมาเจอกันกับขบวนออสตาออสตาใช่พี่บอสจัดให้ใช่ยาวๆไปเลยก็ชักชวนดาราเรียกว่าหัวเลยนะครับไม่ธรรมดาแต่ละคนแง้มชื่อไหนใครมาที่ตอบรับมาแล้วอาพระสงฆ์พระสุดมารวมกันในแก๊งเอสพานาอาร้อยกว่าคันครับผมมีโตโน่มีมาริโอที่ก็ขี่ซีโร่เข้ามาแล้วงานนี้สาวกรี๊ดแน่นอนซีโร่เอนจิเนียริ่งฮะต้องบอกว่างานนี้ในงานแค่ถ่ายรูปรถในงานก็คุ้มแล้วแล้วก็พบกับเดชาเฉลิมพลจากยามาฮ่าเดชาผลไม้กับเฉลิมพลนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นวันนี้คือนักแข่งระดับท็อปออเจแปนของญี่ปุ่นนะครับอยู่ในญี่ปุ่นนี่เขาดังมากนะแต่ในเมืองไทยก็ถือว่าเป็นก็ดังก็ดังในเมืองไทยนะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นนี่หญิงกรี๊ดเลยนะสองคนนี้เขาไปบอกว่าเป็นคนไทยที่ไปคว้าแชมป์รายการออเจแปนที่ญี่ปุ่นเป็นประวัติศาสตร์ชาติไม่เคยมีชาติสองคนแรกออเจแปนเป็นแชมป์คู่เลยแล้วก็มีรถยามาฮ่าวายอะไรนะวายแซดอาร์M1 ตัวเดียวกับที่ R1 ตัวใหม่ไม่ใช่ M1 คือเป็นรถแข่งที่ตัวเดียวกับที่ตอนเนี้ย The Doctor ขี่ Rossi Valentino Rossi ขี่เอามาโชว์ในงานนอกจากนี้ยังมีรถแข่งแดกสายแรงทั้งหลายของบ้านเราเนี่ยที่เป็นแดกบิ๊กไบค์เนี่ยมาโชว์กันครบทุกรุ่นเอสนาอายืดสวิงอาร์มยาวๆมีหมดครับตอนนี้คอนเฟิร์มมาแล้วหลังจากงานแข่งแดกก่อนหน้านั้นวันนึงแข่งเสร็จปุ๊บเขาเอารถมาโชว์ที่งานแน่นอนใช่ได้เห็นตัวแรงทั้งหลายแน่นอนเกิน100คันไอ S1000 ที่รวมเนี่ยเกิน100คันแล้วแต่ว่ารถแข่งเนี่ยเขาก็มาหมดตัวหัวๆทั้งนั้นเลยแล้วก็งานนี้จากหลายๆแชปเตอร์เข้ามาร่วมงานกันมาดูมาชมรถไปเดินถ่ายรูปก็คุ้มแล้วท่านถ้าไม่มีรถท่านก็มาดูครับแก๊งสายหมอบสายวินเทจรถมอไซค์ญี่ปุ่นเก่าว่ารถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่าได้หมดนะครับหรือคนที่ขับรถยนต์ครับที่เป็นแฟนสปีดทอล์กเนี่ยอยากเข้ามาเที่ยวเยี่ยมชมงานก็มาได้เจอพี่บอมพี่โบ๊ทมาเจอกันพูดคุยกันได้อาจจะได้เห็นพี่มิตรไม่ใช่อาจจะเห็นแน่นอนเขาคอนเฟิร์มแล้วพี่เอ็กพี่มิตรสุรมิตรขี่มอเตอร์ไซค์ใช่เข้างานนี้เขาคอนเฟิร์มแล้วสุรมิตรตั้งใจนี่ตอนนี้ไปเตรียมตัวซื้ออุปกรณ์เขาบอกว่าซื้อรถยังไม่มีนะใช้รถของสปอนเซอร์แต่อุปกรณ์นี่ซื้อเตรียมไปหมดแล้วหมวกกันน็อกเสื้อผ้าหน้าผมนี่เป๊ะเดี๋ยวดูสุรมิตรพี่เอ็กขี่มอเตอร์ไซค์งานนี้เดี๋ยวเจอกันหาแน่วันที่1พฤษภาวันอาทิตย์นะครับพลาดไม่ได้เดอะวอล์กเกษตรมินเรียบด่วนเที่ยงวันยันเที่ยงคืนไปสนุกสนานกันครับแต่ว่างานนี้ก็บอกว่าไม่เป็นเรื่องราวของดนตรีป้องชื่อกันตลอดเวลาต้องการให้มานั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็มาดูเรื่องราวของอะไรเก่าๆแลกของกันเพราะว่ากลุ่มของ Japan Byway อีกหนึ่งรายการของพวกเราก็มาเหมือนกันขนมาเพียบอะไรรถเก่ามาพึ่มสายบอกแล้ววันนี้สายคลาสสิกสปอร์ตสายหมอบสายวินเทจฮาร์เลย์คัสตอมไบค์มีหมดเอางี้ดีกว่าไม่แบ่งสัญชาติวันนี้แล้วก็ต่อเอารถมาโชว์ให้ตัวไม่อยู่เอารถมาโชว์ให้ครับเจ๋งไปเลยต่อคัสตอมเจอกันในงานนะครับงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวครับสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกมสิทธิ์ขาเข้า023166778นาย่าล้อแม็กคุณภาพระดับโลกจาก PP Superview
ต้อนรับผู้ชมกลับมากับรายการนิสปิดท็อกเรื่องราวเครื่องยนต์กลไกอะไรแล้วก็ตัวถังนะครับทางสปิดชาแนลทูวิชั่น691คุณผู้ชมสามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4ไปบักตามข้อความนะครับขอบคุณเอลโมโตโฟเทคครับแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพมิกไบต้องเอลครับมาเราเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับคือรอสายมาดู SMS ก่อนไหมได้ครับโฟกพัสซาร์ด CC 2012บอกไมค์ 68,000 ราคา1,000,000รถดีหรือเปล่าครับรถมันดีมากครับเพราะมันเครื่องดีเซลทรงสวยด้วย CC เนี่ยแล้วก็จริงๆมันขายกันอยู่2ล้านกว่ารถใหม่ครับวันนี้จริงๆล้านหนึ่งก็ไม่แพงนะเพราะเครื่องดีเซลราคามันใหญ่มากมันใหญ่กับพัสซาร์ดยุคเก่าเยอะแล้วก็ทรงแบบสวยมากท้ายราดอารมณ์เหมือนแบบ Audi A7 ริมสวยเลยมันขับ CLS อ่ะแล้วเครื่องยนต์ก็สมรรถนะเกินตัวนะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบด้วยถูกแรงมากขับสนุกมากใช่นะครับหน้าโดนหน้าโดนครับนะโฟกัสพัสซาร์ด2012นะนี่ไม่นับพัสซาร์ดรุ่นแรกๆที่ออกมานะจ้ะอันนั้นไม่ต้องไปพูดถึงเล่นได้มา Accord ใหม่บอกวิ่งมา 80,000 อยากเปลี่ยนยางแล้วแต่ว่ายางเดิมติดรถมันแพงทำไงดีก็เปลี่ยนยางยี่ห้ออื่นดิใช่ไหมยางตัวเลือกก็เหมือนเดิมอ่ะก็ยางติดรถหลายแบบก็มีตั้งเยอะแยะก็เป็นเรื่องมีหลายยี่ห้อก็เบอร์เดิมซีรีส์เดิมแต่ว่าเปลี่ยนยี่ห้อเอานะแต่ว่าก็ต้องอย่าไปเอาถูกมากเพราะว่ารถก็สมรรถนะมันสูงใช่ Accord ใหม่ก็ถือว่าสมรรถนะสูงก็ต้องเลือกที่มันเอายางที่ผลิตในประเทศก็ได้ราคาก็กลางหน่อยอย่าไปเอาที่มันถูกมากไปแล้วก็จริงๆแล้วหลายๆร้านเขาก็มีโปรโมชั่นนะมีอะไรอะดอกเบี้ยศูนย์มั่งศูนย์เปอร์เซ็นต์มีคนมีควิกเขาก็มีผลมีผ่อนอะไรก็เยอะแยะหนึ่งลองดูนะครับมีหลายๆยี่ห้อนะครับเลือกใช้ได้รับสายมีสายเข้ามาคุณหนุ่ยคุณหนุ่ยสวัสดีครับสวัสดีครับครับเชิญครับครับครับสวัสดีครับครับพิธีกรทั้งสามท่านนะครับครับพอดีอยากจะให้แนะนำตัว SUV อ่ะครับตัวไหนครับ SUV อ่ะครับพี่ต้องเบาเสียงทีวีนิดนึงนะครับมันจะได้ไม่ดีเลย์ครับแล้วฟังกันโทรศัพท์ได้ครับผมโทรปีนึงกว่าจะติดนะครับผมโอ้โหปีนึงอ่ะพี่ว่าไง SUV อะไรเอ่ยพอดีผมอยากให้พิธีกรวิจารณ์ตัว MG เป็นไงบ้างอะครับ MG ใช่ไหมครับต้องบอกว่าเขายังไม่ได้ปล่อยรถออกมาให้เทสต์ไดร์นะซึ่งเร็วๆนี้สุรมิตรกับพี่เอ็กซ์กำลังไปเทสต์ไดร์เจ้า MG ใหม่เนี่ยนะครับแต่ว่าตามสเปคที่ได้มาถือว่าในราคาเนี้ยน่าสนใจมากได้เครื่องยนต์เทอร์โบแต่เรื่องคือรถจีนนะถูกปะล่ะเครื่องยนต์เทอร์โบเขาจัดเต็มนะในราคาที่จับต้องแต่มันคือรถจีนนะก็ต้องพูดไปก่อนมันคือรถจีนนะต้องทำใจก่อนนะ MG แล้วตัวเป็น CX5 ตัว 2.5 นะครับ CX5 ก็ตอนนี้ก็มาได้เชนตัวใหม่นี่ก็เรียกว่าเย้ายวนมากสวยถ้าเทียบกับ MG ถ้างบประมาณใกล้เคียงกันผมว่าผมไป CX5 ครับรถญี่ปุ่นทำไมมองแค่ 2.5 ไม่มองดีเซลไปเลยครับไหวไหมงบ CX5 ดีเซลCX5 พิธีกรแนะนำตัวรุ่นไหนครับดีเซลครับดีเซลถ้างบไปถึงดีเซลผมแนะนำไม่ซื้อดีเซลใช่เพราะว่าถ้าไปไม่ถึงก็เป็นซิงก็ได้เพราะตัวที่น่าสนใจจริงๆของ CX5 คือตัวเครื่องยนต์ดีเซลใช่ตัวท็อปเลยใช่ไหมครับใช่ตัวท็อปครับตอนนี้มีทั้งขับ2แล้วขับ4ด้วยตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันมีแต่ตัวขับ4ราคามันโดดใช่มันไปล้าน6ล้าน8เลยล้าน7แต่ตอนนี้ราคามันลงมามีให้เลือกในเครื่องยนต์ดีเซลขับ2ด้วยครับเพราะนั้นน่าสนใจพี่ลองไปดู CX5 เครื่องดีเซลขับ2ประหยัดด้วยใช่เพราะเครื่องยนต์เขาเด่นมากครับตัว CX5 เนี่ย Sky Active คือกะว่าจะใช้ยาวๆครับถ้าใช้ยาวๆก็ CX5 ดีเซลจะขับ4ก็ได้ครับเพราะถ้าใช้ยาวๆแล้วเผื่อว่าบางทีอาจจะมีเข้าอุปสรรคนิดหน่อยก็เผื่อไว้ถ้างบไปถึงนะพี่วิ่งยังไงบ้างครับรถคันนี้ซื้อมาใช้งานวิ่งกี่กิโลนั่งกี่คนซื้อมาใช้งานครับนั่ง2คนนะครับอาจจะมีแม่ยายบ้างอะไรเงี้ยครับก็ตามแม่ยายก็ 3-4 คนไม่เกินนี้ก็ตอบโจทย์หมดทุกรุ่นจริงๆโอ้ CX5 ตอบโจทย์นะถ้ามีไปงบได้ถึงดีเซลผมว่าตอบโจทย์แล้วก็ซื้อตัวท็อปไปเลยเพราะพิกัดใช้ยาวครับโอเคโอเคนะครับไงพี่อ๋อตัวท็อปตัวล้าน6เลยนะครับดีเซลเลยนะครับ
มีเซลขับ2ครับผมครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับส่วนข้อมูล MG เดี๋ยวรอนิดนึงนะครับถ้าว่าทิศหน้าทดสอบใช่ยังไม่ได้เทสได้แต่เขาบอกแล้วว่าคือรถจีนบอกแล้วก็บอกว่าคือรถจีนรถจีนยังไงคือรถจีนครับนี่ตามนั้น Accord ตาเพชรหรือ Volvo 960วางเจแสดงว่ากำลังดูรถมือสองคันหนึ่งในงบราคาประมาณแสนกว่าบาทไม่ถึงแสนแล้วจะไม่ถึงแสนแล้วไม่ถึงแสนแสนนึงอ่ะยังไม่เกินแสนไม่เกินแสนแอคคอร์ดตาเพชรหรือว่าเป็นวอลโว่960วางเจดีก็แล้วแต่ชอบอ่ะชอบขับหน้าหรือขับหลังอ่ะใช่ไหมเออแล้วแต่ชอบเพราะว่าทั้งสองตัวก็ดีตาเพชรหนึ่งนี้น่าจะล่วงกว่านี้นะล่วง60,000 70,000ได้นะ960วางเจก็70,000อยู่เหมือนกันใกล้เคียงกันถ้าเข้าขูดวางเจครบจบก็น่าเล่นผมถ้าเขาทำมาแล้วนะบอดี้มันใหญ่นั่งสบายแอร์เย็นวางเจติดแก๊สถ้าเฟอร์นิเจอร์ข้างในไม่แตกนะภายในสวยๆนะใช่ไหมหนังมันชอบกรอบแตกแต่ถ้ารถที่เก็บทำแล้วไงถ้าเก็บทำแล้วโอเคสีเสือดีนะครับอย่างน้อยก็มั่นใจเหล็กสวีเดนแหละใช่ปลอดภัยแน่นอนผมวิทย์ปลอดภัยกว่าแอคคอร์ดน่าเล่นกว่าแอคคอร์ดปอกแป๊กกว่าเยอะแอคคอร์ดมันจะผุหมดแล้วอ่ะใช่ตามอายุนะเครื่องด้วยแหลกด้วยใช่นะครับรับสายใครอ่ะคุณโต้งใช่ไหมครับคุณโต้งสวัสดีครับสวัสดีครับครับตอนนี้ผมอยากสอบถามครับรถผมมีปัญหาแบบผมใช้นิสสันมาร์ทครับครับผมมีปัญหาคือบางทีขับไปนะแล้วมันวูบวูบไปเลยแต่บอกระยะเวลาไม่ได้ว่าจะวูบตอนไหนครับผม CVT อ่ะครับใช่ครับอยู่ดีก็วูบแล้วนี่รถวิ่งมาเยอะยังครับตอนนี้วิ่ง 70,000 ครับแล้วเข้าศูนย์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับเข้าศูนย์ครั้งสุดท้ายก็ประมาณ3เดือนที่แล้วเข้าไปเขาก็เอาไอ้ตัวนั้นเสียบอะครับเสียบที่ใต้พวงมาลัย OBD2 เขาก็หาไม่เจอแล้วแบตเปลี่ยนยังครับแบตเปลี่ยนละครับตอนที่วูบนี่ยังไงเครื่องดับไปเลยไหมไม่ดับครับไม่ดับไม่ดับวูบไปฟื้นประมาณวิ2วิแล้วก็คืนมาแล้วล่าสุดเปลี่ยนกองเบนซินเมื่อไหร่ครับเปลี่ยนกองไม่นานครับผมก็เช็คดูอยู่กองเบนซินดูแล้วเปลี่ยนไม่นานครับผมอ๋อกองเบนซินนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนครับนั่นแหละครับมาดูนะครับบางทีเพราะการอาการแบบนี้นะโอ้ก็เป็นไปได้เกิดน้ำมันขายไปวุ้บหนึ่งแล้วก็มาใหม่น้ำมันใช่ใช่ครับทางศูนย์เขาว่าไงฮะเขาเช็คไม่เจอเช็คไม่เจอครับก็ขับไปด้วยกันเขาก็เอาไอ้ตัวคอมเสียบแล้วก็วิ่งไปด้วยกันเนี่ยครับไม่มีอาการขับไปด้วยกันก็ไม่มีอาการรถมันเป็นอย่างนี้กลัวช่างคืออย่างนี้มันเป็นอาการเริ่มต้นของระบบที่น่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างน่าจะเช็คพวกนี้ถ้าเป็นพี่นะเราเช็คพวกนี่แหละกองเบนซินระบบน้ำมันเชื้อเพลิงระบบน้ำมันเชื้อเพลิงปั๊มที่กองเบนซินแล้วก็เช็คตัวไอ้ตรงที่น้ำมันเข้าหัวฉีดครับแต่ว่ากองเบนซินเราดูก่อนก็ได้ถ้ามันสกปรกมากก็มีผลครับอ๋อครับผมแล้วล่าสุดนะครับผมขับไปอากาศร้อนเปิดแอร์มันก็ดับไปเลยเปิดแอร์ดับไปเลยอากาศร้อนใช่ครับดับรอบประมาณไหนครับคือจอดอยู่แล้วดับหรือว่ายังไงรอบไม่สูงครับต่ำๆเพิ่งออกตัวอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นจังหวะพูดยากแต่ว่าลองดูก่อนกองเบนซินก่อนว่าสกปรกไหมน้ำมันมันขึ้นไม่ทันน่ะบางทีมันก็วูบได้ครับตอนนี้จริงๆแล้วศูนย์ยังเช็คไม่เจอเพราะอาการมันเพิ่งเริ่มต้นแต่ถ้าไปอีกสักพักนึงเดี๋ยวมันจะอาการหนักกว่านี้ครับถ้าเป็นไปได้ตอนนี้ถ้ามันเกิดขึ้นนะใช้โทรศัพท์ถ่ายวิดีโอเก็บไว้แล้วเอาข้อมูลเนี้ยไปแจ้งที่ศูนย์เพราะจริงๆรถอยู่ในวารันตีเกินแล้วครับผมหมดวารันตียังเกินแล้วครับเกินแล้วเราสามปีวิ่งไม่ถึงแสนเนี่ยวิ่งน้อยโอเคครับลองค่อยๆใจเย็นตอนนี้อาการมันเพิ่งเริ่มต้นมาเลยเป็นบ้างไม่เป็นบ้างเนี่ยเป็นช่วงที่นักที่ช่างปวดหัวที่สุดอ่ะใช่เพราะว่าอาการมันยังไม่ได้เป็นถาวรนะครับครับผมครับโอเคครับผมในกองเบนซินเนาะเดี๋ยวเช็คดูก่อนอีกทีนึงครับผมขอบคุณมากครับครับเขาบอกวิชกับสเปซวากอนแนะนำคันไหนดีครับผมเอาวิชนะงบตอนนี้อยู่เท่าไหร่แล้วสเปซมันไม่ไหวแล้วอ่ะเครื่องกินน้ำมันไมเวก 2.4ใช่แล้วมาติดแก๊สก็ไม่ได้ที่แต่สเปซนั่งดีกว่าวิทสเปซมันกว้างกว่าสเปซวากอนมันนั่งใหญ่กว่าแล้วถ้าวิทต้องซื้อปีท้ายที่มีแอร์หลังด้วยซื้อปีแรกก็มีแอร์หลังนี่ถือกันนรกเลยหน้าร้อนตอนนี้ใช่ตามนั้นแหละอะไรวิทก็ถูกกว่าใช่มีบางตัวเท่านั้นที่แพงยากกว่านะครับแต่สเปซวากอนนี่หาไม่ได้นะอะไรเริ่มหมดละครับนะครับ
ขาบอกเติมลมยางไนโตรเจนเนี่ยผสมกับลมยางธรรมดาได้ไหมก็คือฉุกเฉินได้ถ้ามันจำเป็นเราเติมลมยางไนโตรเจนอยู่แล้ววิ่งแต่จังหวัดแล้วยางอ่อนครับเราจะเติมลมหาไนโตรเจนไม่ได้ก็เติมลมธรรมดาได้แต่ข้อดีของลมยางไนโตรเจนก็คือไม่มีส่วนผสมของน้ำในลมยางทั่วไปเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของไอน้ำปนด้วยในปั๊มลมอ่ะครับพอเวลาเป็นไนโตรเจนอย่างเดียวเนี่ยพอเวลายางที่วิ่งไปเกิดความร้อนเนี่ยมันจะมีการขยายตัวหดตัวนะครับของน้ำที่อยู่ความชื้นที่อยู่ในลมที่เติมธรรมดาปกติเนี่ยมันส่งผลให้แรงดันของลมยางเนี่ยเพิ่มหรือลดลงได้อุณหภูมิไม่นิ่งด้วยทีนี้พอเราใช้ไนโตรเจนเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องนี้แต่เมื่อไหร่ที่เติมลมยางธรรมดาเข้าไปก็มันก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกคอนทามันก็เข้าไปเหมือนเดิมใช่มันก็มีน้ำเข้าไปปนอยู่ในระบบเหมือนเดิมครับถ้าจำเป็นเติมได้นะครับไม่ใช่ปัญหาครับต่อเลย OVT2 คือกล่องอะไรดีจริงไหมไอ้ที่บอกกล่องถูกๆนะที่บอกใส่แล้ว800 900ที่ใส่แล้วโอ้โหลดแรงขึ้นเห็นทันตาเขาก็มารีวิวเขาแกะมาดูกันแล้วบอกไม่มีอะไรเลยมีไฟแวบๆหลอกครับหลอกให้เห็นดูแล้วตื่นเต้นหน่อยถูกครับนะเพราะนั้น OBD2 จริงๆมันคือกล่องที่ OBD คือกล่องควบคุมก็คือกล่อง ECU เครื่องยนต์นี่แหละครับจริงๆฮะไอ้คำว่า OBD2 เนี่ยมันคือเป็นพอร์ตนะมันคือกล่องคู่ ECU ควบคุมรถยนต์ญี่ปุ่นรุ่นใหม่ที่อยู่ใต้พวงมาลัยแล้วอะมันเป็นพอร์ตสำหรับต่อออกมาจาก ECU เอาไว้ให้ตรวจเช็คใช่ต่างๆมันเป็นช่องเสียบโอ้เขาเรียกช่องเสียบ OBD2มันเริ่มแต่ OBD1 มาถึง OBD2 ตามปีรถครับแต่กล่องที่บอกว่ามาขายกันเนี่ยบอกเรียกว่ากล่อง OBD เนี่ยไปเสียบเข้าไอ้ตรงที่ผมบอกเนี่ยเข้ากับพอร์ตเนี่ยครับเสียบปุ๊บแล้วบอกทำให้รถแรงขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นหลอกลวงไม่จริงแล้วราคาแค่ 7-800 บาทเพราะว่าช่อง OBD2 เนี่ยคนที่ต้องแฟตลอมเขาก็ต้องใช้เครื่องมือใช้โน้ตบุ๊กเสียบเข้าไปแล้วก็ต้องทำการจูนนู่นจูนนี่เข้าไปกล่องเครื่องไอ้เครื่องไฟฟ้าก็เสียบเข้า OBD2 เหมือนกันแต่ว่าไอ้ตัว OBD2 ที่เป็นกล่องแบบเนี้ยเขาเคยมีรีวิวกันในเว็บไซต์ในพันทิปก็มีถูกต้องแกะมาดูแล้วมันไม่ได้มีโปรแกรมอะไรที่มันไปช่วยมันต่อวนลูปอะ แล้วก็มีไฟขึ้นอะมีไฟโชว์หลอกเฉยๆเหมือนของหลอกเด็กอะครับอย่าไปใช้เลยได้แรงโม้ไม่น่ามีอะไรครับถ้าเครื่องไฟฟ้าโอเคเขามีโปรแกรมที่เข้าไปปรับตัวหน่วงของเครื่องไฟฟ้าที่มีใช้กันอยู่อันนั้นใช้ได้จริงนะโอเคมาต่อเลยบอกมาด้าสองจะเอาเบนซินหรือว่าดีเซลดีวิ่งโอ้โหวิ่ง80กิโลเมตรต่อวันเดือนละ2,000กิโลมันได้ทั้งคู่นะคู่แหละแต่ราคาไม่เท่านะไม่ได้วิ่งไกลแต่ราคาผิดกันนะรถแล้วแต่งบอ่ะ500,000กว่าจนถึง700,000กว่าใช่คือถ้างบไปถึงดีเซลใช้ยาวๆมันก็คุ้มว่าวันนึงเราก็ไม่รู้ข้างหน้าเราจะวิ่งพอมีเครื่องรถเป็นดีเซลประหยัดแล้วอาจจะวิ่งมากกว่า80ก็ได้อาจจะอยากไปต่างจังหวัดอยากไปนู่นไปนี่บ้างถังนึงประหยัดมากนะตัวดีเซลอ่ะ600กิโลนะแล้วตอบสนองดีด้วยขับสนุกด้วยใช่ครับคุ้มค่าครับคุ้มค่าคำถามที่จอนเลยอะไรเนี่ยได้เป็น Volvo V60 V60 แบตใช้ได้18เดือนหมดเหมือนกัน2ลูกแล้วอ๋อลูกแรกใส่เข้าไป18เดือนหมดก็ห้องตามเวลาเลยเหรอห้องเครื่องมันร้อนแต่จริงๆมันน่าจะได้ประมาณ2ปีผมเชื่อว่าน่าจะเป็นลักษณะคือไปซื้อแบตศูนย์มาซึ่งเป็นแบตที่อาจจะค้างสต็อกเก่าหรือว่าไม่ก็เป็นแบบอันนึงคือรถวิ่งน้อยไม่ค่อยสตาร์ทรถไม่ค่อยได้ใช้เปลี่ยนเป็นแบตที่ซื้อข้างนอกดีกว่านะครับที่แบบว่าเป็นยี่ห้อที่มีคุณภาพสูงกว่าแบตศูนย์ทั่วไปนะครับถูกกว่าด้วย2ปีกว่ามีให้เห็นแนะนำเลยยี่ห้ออะไรยังไงตอนนี้ที่ถ้าใช้กับ Volvo ที่ร้านขายเจ๋งๆนะก็มี Amaron Amaron นี่ดีจริงเพราะว่าค่า CCA สูงแล้วก็รับประกัน2ปีครับคือถ้าเกิดว่าบอก18เดือนเสียเนี่ยผมว่าซื้อ Amaron มันได้24เดือนไงคุณก็เคลมได้ถูกป่ะถ้าเกิดว่าคุณคุ้มค่าคุณโดนไปแล้ว2ลูก18เดือนแต่ถ้าเกิดคุณซื้อมารอดลูกเดียวคุณได้ถึง24เดือนโดยที่เขามีการันตีให้นะครับประมาณนี้ถ้าสนใจสั่งซื้อได้ที่ไหนคลังแบตเตอรี่นวมินทร์ครับเบอร์โทรอะไร0824358585 ตอนนี้ก็จะมีขึ้นขอพี่โบ๊ทแล้วนะครับขออนุญาตเป็นผู้สนับสนุนรายการเดี๋ยวจะมีป้ายมาปงมาแปะอยู่ด้านหลังจัดไปกับคลังแบตเตอรี่นวมินทร์จัดส่งทั่วกรุงเทพโดยจอไรเดอร์แล้วรอไปเร็วว่าเอาเซต A14 วิ่งส่งมาให้ลูกน้องวิ่งเขาบอกคอมพิวเตอร์ครับจะวาง 2J ติดแก๊สอันตรายไหมอุ้ยเขาก็วางกันเต็มเป็นก็วางกันทั้งนั้นนะแต่ในกรณีที่เครื่องยนต์มันพังเขาถึงวางแต่วันนี้เครื่องยนต์พังมันก็ซ่อมได้ทำไมใช้ดีเซลไม่ดีเหรอเมื่อก่อนไงพี่โบ๊ทตอนที่ดีเซลมันแพงไง
แล้วตอนนี้อะไหล่มันก็มี CL ก็มีทุกชิ้นตอนนี้ใช่ตอนนี้อะไหล่โอเวอร์ฮอล CL เนี่ยไม่ได้แพงเมื่อก่อนนี่เข้าใจว่าเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยพอคอมพิวเตอร์ที่วิ่งกันเครื่องพังเนี่ยพอโอเวอร์ฮอลเข้าศูนย์ไปเนี่ยเบิกไปแล้วเนี่ยค่าอะไหล่ 4-5 หมื่นใช่ซื้อเครื่อง 2J 20,000 เองติดแก๊สอีกติดแก๊สเดือนเสร็จ 25,000 ไม่เกินนี้จบแล้วแต่ว่ามันมีกำลังรถตู้มันควรจะต้องเป็นรถทอร์กอ่ะถ้ากำลังขึ้นโขงขึ้นเขาเครื่องเบนซินเจมันเป็นเครื่องรอบใช่ถ้าจะเปลี่ยนจริงๆอ่ะแน่เป็น 1U ดีกว่าถ้าจะเอาจริงๆนะระบายความร้อนไม่ออกด้วยแค่ 2J ก็แน่นแล้วนะพี่จอนเฮ้ย 1U มันเป็นตัววางตรงกลางเออ V สูบ V ก็ข้อได้จริงๆแล้วตอนนี้เครื่องเดิมเนี่ยไปหาซากเครื่องเดิมมาแล้วคุยกับ CL ดูโอเวอร์ฮอลทั้งตัวเนี่ยไม่ได้กี่หมื่นเลยครับมีอะไหล่ทุกชิ้นฝาสูบทุกอย่างหมดอ่ะลูกก้านข้อมีทุกอย่างอ่ะมีทั้งน็อตมีทุกอย่างมันโอเวอร์ฮอลได้ซ่อมได้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องไปดัดแปลงวางให้มันเสียของแต่ถ้ารถมันวางมาแล้วถามว่าอันตรายมันก็ไม่ได้อันตรายแล้วถ้าเซ็ตถูกต้องก็เซ็ตให้ถูกต้องแล้วก็เช็คให้ดีใช่ความร้อนไม่มีแก๊สถังแก๊สไว้ตรงไหนคอมพิวเตอร์เขาไว้ตรงไหนข้างหลังเบาะท้ายเบาะเบาะสุดท้ายสุดท้ายไม่ข้างหลังเลยสูงขึ้นสุดอ๋อก็สูงขึ้นนิดนึงว่าถังแก๊สเสียบข้างล่างก็ไม่ได้แล้วก็อันตรายอยู่ๆขับรถดีๆไม่มีแก๊สเอาถังแก๊สไปไว้ในรถทั้งนั้นแล้วโดนชนท้ายมันสั้นนะรถตู้ไม่มันก็วัดได้ต้องเข้ามาตามระยะ30เซนก็ต้องย่นเข้ามาบอกมันก็ต้องย่นเข้ามาเพราะมีที่เก็บของปัญหาคือเครื่อง 2J พอ 3,000 ซีซีแล้วก็เป็นเครื่องรอบ7โลลิตรอ่ะแล้วอีกอันนึงคือมันจะปลายมันจะไหลมันจะขับแล้วมันจะเพลินเกินลิมิตรถที่รับได้ไม่แล้วก็จริงๆอ่ะพูดถึงไอ้เครื่อง1 KD 2 KD อะไรทุกชิ้นครับไม่ต้องกลัวหรอกซ่อมไม่ทุกชิ้นเผลอๆบางทีอ่ะซ่อมจริงก็ไม่กี่ตังค์ด้วยตามสภาพทุกต้องดูว่ามันคืออะไรครับเครื่องบางทีมันก็ไม่ได้พังง่ายอย่างที่คิดไอ้ที่ไปพังก็เพราะโมดิฟายครับพวงกล่องรถเดิมๆเนี่ยนะขับไปเถอะซัดยังไงก็ไม่พังแต่ที่พังอ่ะเพราะว่านี่แหละรู้เยอะอยากแรงรู้เยอะกล่องละลางธรรมชาติครับผมแล้วก็อีกกรณีที่พังคือไม่เคยดูแลเลยน้ำไม่เคยเติมน้ำมันเครื่องไม่ถ่ายฝาบางคนขับรถแตก3ปีไม่เคยถ่ายน้ำมันเครื่องเลยโอ้โหต่อให้มันสุดยอดเครื่องจากไหนในโลกมันก็พังครับถูกต้องรถต้องการดูแลเราจะใส่เหมือนกันครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวครับCL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดวินซีคูซีแอสเซสซอรี่021157156ซูบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงครับกลับเข้าสู่รายการที่ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับรถนะครับกับพวกเรา Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691ทูโนเลชช่อง84นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตอนแรกข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ครับมีข่าว PR ประชาสัมพันธ์นิดนึงกับงาน Speed Channel จัดขึ้นมากับงาน Speed Running นะครับกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพวิ่งมินิมาราธอนในวันอาทิตย์ที่26มิถุนายน2559นี้ณสวนลุมพินีนะครับค่าสมัคร350บาทต่อท่านนะครับฟรีสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว50ท่านแรกสมทบทุนมูลนิธิขาเทียมนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์025309259ถึง64นะครับต่อ205แล้วก็206ครับกิจกรรมดีๆอย่างนี้ครับได้บุญได้กุศลกันด้วยสมทบทุนมูลนิธิขาเทียมนะครับครับวันที่วันอาทิตย์ที่26มิถุนายนสวนลุมนั่นเองนะครับ2เดือนครับมาเราเปิดรับสายครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับครับผมมาดูต่อนะครับครับอันนี้ความรู้พื้นๆพื้นบ้านนะครับอยากถามเกี่ยวกับเรื่องของการปะยางครับคือไปเหยียบน็อตสกรูมาก็ไปปะแบบที่เขาแทงเส้นอะไรสักอย่างอันนี้ผมเรียกไม่ถูกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับแต่ประเด็นคือลมซึมออกมาไม่ถึงอาทิตย์เนี่ยลมเหลือเพียงแค่20กว่าปอนด์เลยอยากจะรู้วิธีแก้ไขต้องแก้ไขอย่างไรจะแทงแบบทีแรกใหม่หรือว่าจะมีวิธีอื่นไหมขอบคุณครับการแทงว่าบาดแผลมันใหญ่
ใหญ่กว่าไอ้รูเดิมไม่ใช่อู่ที่ใส่เข้าไปแทงหนอนเขาเรียกภาษาช่างเขาเรียกแทงตัวหนอนเข้าไปมันเป็นยางเป็นยางแท่งๆเนี่ยแต่ทีเนี้ยมันจะมีไซส์มีขนาดของยางกับวิธีการดึงเข้าดึงออกตัวสกรูด้วยตัวที่ไขที่ว่าทะลวงก่อนอ่ะใช่แล้วก็ยัดยางตัวนี้ไปคือถ้าช่างที่มีความชำนาญเนี่ยทำทีเดียวอยู่แล้วใช้ได้นานด้วยใช่แต่ว่ามันจะมีผลก็คือถ้ามันรอยแตกเนี่ยมันอยู่บนดอกยางนึกออกไหมบนดอกยางมันจะมีดอกยางแล้วก็มีร่องยางถูกไหมในลายหน้ายางอ่ะถ้ามันอยู่ในร่องอ่ะเวลาไอ้ตัวเนี้ยอุดไปแล้วมันจะไม่โดนสัมผัสกับผิวถนนใช่แต่เวลาอยู่บนดอกยางอ่ะพอรถเราวิ่งไปมันเกิดการสึกหรอไอ้ยางตัวเนี้ยมันก็จะสึกไปด้วยยางที่เอามาที่ตัวหนอนนี่มาตัวเนี้ยจริงๆเขาไว้เขาไม่นิยมทำเขาไว้เขาเป็นการปะชั่วคราวปะแบบฉุกเฉินครับชั่วคราวจริงๆแล้วคือถ้าเป็นที่ดอกเลยให้ไปปะสตรีมสุดท้ายแล้วคือจะปะอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วออกมาก็คือกลับไปแล้วก็เข้าร้านใหญ่ที่เป็นเครื่องสตรีมครับเขาจะเป็นการปะแบบสตรีมความร้อนนะครับอันนี้โอเคอยู่ได้นานเลยครับส่วนอันนี้ที่ถามมาวิธีแก้ก็คือไปปะสตรีมใช่จบเขาก็จะเอายางเราออกมาแล้วก็เอาหินเจียไอ้ตัวหนอนออกไปตัวหนอนออกแล้วก็เอาเรื่องของแท่นความร้อนมาแล้วก็มีตัวยางสตรีมที่แปะยางแล้วก็รีดเข้าไปเหมือนที่ปะยางจักรยานเนี่ยแต่ว่าอันใหญ่หน่อยทำนองนั้นใช้ความร้อนสตรีมเข้าไปครับแต่ว่าต้องดูด้วยว่ามันแตกตรงไหนนะพี่บอมครับเพราะถ้าเกิดว่ามันแตกตามตัวของแก้มยางโอ้แก้มยางสตรีมไม่ได้ไม่แนะนำคือช่างบางคนอาจจะสตรีมให้ครับใช้จุดวิ่งไม่ระเบิดมาอันตรายแก้มยางเป็นส่วนที่มันยืดหยุ่นรับน้ำหนักมีการให้ตัวตลอดเวลาใช่ถ้ามันแตกสตรีมมันก็อาจจะยืดได้เหมือนกันถ้ามันแตกมันร้าวมีรอยเนี่ยไม่ควรใช้แล้วยางนะครับก็ข้ามไปก็ต้องซื้อใหม่นะครับผมต่อเลยนะครับโคโรนาเอ็กซ์ซีเออร์เครื่อง 1.6 CA น่าจะเป็น CAFE นะครับเกียร์ออโต้อยากทราบว่าเครื่องตัวนี้ออกตัวอืดไหมรถผมออกตัวอืดเร่งก็ค่อนข้างช้าผมลองจับเวลา0ถึง100ได้ประมาณ22วิมันปกติไหมรถกี่ปีแล้วพ่อเครื่อง 4A อ่ะแล้ว 4A ตัวนี้จริงๆแล้วเมื่อก่อนมันวิ่งนะแต่ว่าวันนี้รถกี่ปีแล้วพ่อไม่สมบูรณ์แล้วเอาเช็คกำลังอัดหรือยังว่ากำลังอัดมันอยู่ครบไหมในสูบทั้ง4เนี่ยว้าวสึกว่าอันดับแรกอย่าเพิ่งไปเช็คที่ปลายทางว่าไปจับปอทำไมวิ่ง22วิครับเช็คเอาง่ายๆเข้าอู่ไหนครับเพราะมีที่เช็คกำลังอัดดูเลยว่าเครื่องสมบูรณ์แค่ไหนเครื่องสมบูรณ์แค่ไหนอืมแล้วอีกอย่างนึงโคโรล่าตัวนี้ที่เป็นเครื่อง 1.6 ไม่ได้เรียกว่าเป็น XCR นะครับยังงงอยู่ XCR มันเครื่อง 2,000 2.0 อืมน่ายักษ์ XCR ครับตัวนี้มันไม่ใช่ XCR ไม่ใช่มันเป็น 1.6 ตัวที่แท็กซี่เขาใช้กันโคโรน่าโคโรน่าไทโนงไทโนงXCR เป็นเครื่อง 2,000 วิ่งนั่นวิ่งหัวตูบเลยใช่ครับผมเครื่องอะไรนะ53S เปล่า 3SFE ป่ะ3SFE เครื่อง 2,000 รับสายรับสายคุณปานสวัสดีครับคุณปานคุณปานครับอยู่ไหมคุณปานไปไหนแล้วไปกับพี่แอดคุณปานอยู่ไหมครับโอเคคุณบ่าวสาวปานเหรอคุณปานเดี๋ยวโทรเข้ามาใหม่นะครับไม่อยู่นะโอเคต่อเลยฮะต่อเลยเขาบอก CRV จะเปลี่ยนโฉมไหมเร็วๆนี้มันมีภาพหลุดมาแล้วนะสปายช็อตมาเหรอCRV มันเพิ่งออกมาไม่นานนี่ครับ CRV มีเมืองนอกมันมีโฉมใหม่มาแล้วนะ CRV มีโฉมอาจจะเป็นไมเนอร์เชนหรือเปล่าโฉมอเมริกาเปล่าเขาบอกว่าเป็นโฉมไม่รู้ว่ามันเป็นสปายช็อตมาเห็นหรอแต่บ้านเรามันน่าต้องไมเนอร์เชนก่อนเปล่าบ้านเราก็คงต้องรออีกสักระยะหนึ่งยังไม่เร็วๆนี้แน่แต่มันมีภาพหลุดที่วิ่งทดสอบเมืองนอก CRV ก็เลยยังงงอยู่ผมว่าต้องมี2ปีอ่ะเพราะยังขายได้อยู่นะเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงครับผมเขาบอกเครื่องยนต์ระบบ VTI ต่างจาก VTEC ยังไง Toyota กับ Honda ต่างกันไหมถ้าละวันนี้อ่ะมันคือระบบเดียวกันมันไม่ได้เป็น VTEC แล้วไอ้เครื่อง Civic ตัวใหม่เนี่ย 1,500 Civic FC เนี่ยครับแคมไม่ได้กระยับขยื่นไม่ได้กระดิกแล้วครับมันเป็นระบบวาล์วแปรผัน VVTI ก็คือย่อมจากของระบบของ Toyota ซึ่งก็คือเป็นระบบวาล์วแปรผันแต่ VTEC เนี่ยมันเป็นระบบที่แปรผันตามองศาของพาลูกเบี้ยวของแคมแต่ในวันนี้ตัวเครื่องยนต์เทอร์โบใหม่เนี่ยตัว 1.5 ไม่ได้แคมกระดิกแล้วก็เป็นใช้ระบบคล้ายกับ VTI เป็นแบบเดียวกับ VTI เป็นวาล์วแปรผันเหมือนกันครับผมนะครับอ่ะคุณปานโทรเข้ามาแล้วครับติดแล้วคุณปานสวัสดีครับคุณปานครับคุณปานสวัสดีครับครับสวัสดีครับช่วยปิดทีวีช่วยปิดทีวีหน่อยครับแล้วฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวครับปิดเสียงก็พอเบาเสียงทีวีครับผมคุณปานครับครับเชิญครับว่าไงครับครับจะถามเรื่องโชคครับตัว
ที่ค้ำฝากระโปรงอะครับครับพอดีมันเสียครับครับรถToyota Camry Hybrid อะครับครับพอดีของแท้ศูนย์มันแพงมากเลย CL มีขายเลยครับอะไรนะครับ CL อะไรยนต์มีขายครับโชคฝากระโปรงหน้า CL อะไรยนต์เหรอครับใช่ครับอยู่แถวไหนอะครับเนี่ยเบอร์โทรอยู่ข้างหลังครับโทรไปเจริญกรุง29แถวหัวลำโพงครับเจริญกรุง29เนี่ยโทรไปเบอร์นี้เลยเจริญกรุง29นะครับแถวโอเนียนน่ะอ๋อราคาประมาณเท่าไหร่ครับผมไม่แน่ใจแต่ว่าไม่แพงครับเวลาว่ากันหลักร้อยเองพี่หรือพันร้อยเองเหรอครับครับหลักร้อยหรือพันต้นเนี่ยไม่เกินเนี้ยอ๋อได้เพราะว่าตัวโชคฝาหลังพวกรถตู้ก็ยังแค่พันกว่าบาทฝาโชคฝาโปร่งหน้าน่าจะไม่กี่บาทครับ CL อะไรยนต์เบอร์ที่โชว์อยู่เนี่ยนะครับใช่ครับต้องโทรไปสอบถามเลยฮะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณพิธีกรครับสวัสดีครับได้ครับเบิกศูนย์แพงนะแพงอะอ้วกเลยฮะไม่งั้นก็ต้องใช้ไม้ค้ำใช้อะไรกันนะบ้าจริงๆถ้าเกิดว่าสมมติเล่นๆนะขำๆนะถ้าเกิดสมมติอะไรก็ตามที่ CL ไม่มีเนี่ยไอตัวโชคเนี่ยมันมีขายอยู่แล้วชิงกงมีของเก่าของเก่า CL ขายคู่ไม่แพงด้วยนะใช่ไม่แพงหลักร้อยเองนะได้ว่าหลักร้อยใช้คำว่าหลักร้อยด้วยฝ่ายปองเพราะว่าข้างนอกเขาขายคู่เป็นพันใช่หลายพันด้วยนะครับมิดเทิลปี2012 1.2 เทอร์โบราคาล้าน3แพงไหมพี่บอสนี่เครื่องนี่มันโฉมใหม่นะ B12 เนี่ย B12 คือโฉมปัจจุบันนี้เลยเครื่อง 1,200 เทอร์โบเนี่ยเป็นเครื่องตัวเล็กเพราะสุดท้ายมันออกมาคือเครื่อง 2,000 แล้วก็ 1,800 เทอร์โบในโฉมแรกครับแต่เครื่อง 1,200 เทอร์โบนี่คือโฉมใหม่แล้วล้าน3ไม่แพงหรอกไม่แพงนะราคาเล่นได้นะก็แต่ก็โฉมใหม่มันก็จะเป็นแบบสไตล์ใหม่ๆเรียมๆใช่แต่ว่าสวยนะถ้าชอบก็โอเคเออแล้วต้องซื้อคันใหญ่ขึ้นต้องซื้อต้องซื้อเก็บไว้นะเพราะมีข่าวแว่วๆว่า Vitel เนี่ยเลิกสายการผลิตแล้วโดยจะไม่มีไปไม่ไหวอ่ะไม่แน่ใจเขาบอกว่าเลิกการผลิตแล้วเขาบอกดันรางบวกหัวฉีดวีโก้เนี่ยควันจะออกเยอะไหมแน่นอนครับครับก็ถ้าดันรางบวกหัวฉีดยกใช่ไหมดันรางยกหัวฉีดด้วยเพิ่มน้ำมันเข้าไปอ่ะยังไงควันก็ต้องท่วมแน่นอนไม่ต้องทำใจแต่รถก็วิ่งขึ้นครับนะครับครับเชฟโซนิครุ่นนี้พอไหวไหมโอเคนะรถก็พอคนที่ชอบรถเล็กยุคเป็นรถที่ขับสนุกดังนะโซนิคทรงมันสวยทรงก็ไม่ได้แย่เลยมีการขายดีนะโซนิคอ่ะใช่บ้านเราก็ขายดีไปรุ่นก็ใช้เยอะเพราะราคาไม่จับต้องได้ครับดาวต่ำแล้วก็เครื่องอื่นนิดนึงต้องยอมรับว่าเครื่องอื่นนิดนึงเครื่องมันเล็กสวยภายในสวยใช่แต่เครื่องอื่นนะครับเซอร์วิสได้ทั่วไปครับเข้าศูนย์มาต่อเลยครับใช้ล้อขนาด17นะครับไปเปลี่ยนยางมาแต่ร้านใส่ยางพอ16ให้ hey. มีผลอะไรหรือเปล่าผมใช้ Pajero Sport ปี2012มันต้องเปลี่ยนทั้งแม็กนะใส่ไม่ได้นะเออไม่มีทางได้เลยเป็นไปไม่ได้ล้อ17ใส่ยาง16เนี่ย ไม่ใช่แล้ว น่าจะสับสนข้อมูลอะไรสักอย่างนึงน่าจะเป็นคนละซีรีส์หรือเปล่าถ้าเป็นสมมติเป็น205เออแล้วเปลี่ยนเป็น215ซีรีส์หน้ายางความกว้างระยางได้เล็กใหญ่ไม่เท่ากันแต่ไอ้คำว่าสกอร์16 17นี่คือเส้นรอบวงครับลองนึกภาพเส้นรอบวง16นิ้วเส้นรอบวง17นิ้วแล้วเอายางที่มีเส้นรอบวง16นิ้วโอ้โหมันจะคมขืนยัดมันใส่ไม่ได้ไม่ได้มันไม่มีทางใส่ได้เลยแค่จริงๆแล้วมันมียางอยู่เบอร์นี่เป็นไซส์ประหลาดของพวกออฟโรด17.5เอาไปใส่17เอ้ยเอา 16.5 ใส่17ยังใส่ไม่ได้เลยก็ใช่อ่ะดิไม่ได้ใส่ไปยางระเบิดแล้วยางเป็นแสนใส่ไม่ได้ครับไม่ใช่แน่นอนน่าจะเข้าใจอะไรผิดมากกว่าเข้าใจอะไรผิดถูกต้องคงจะเปลี่ยนลักษณะของการเพิ่มไซส์ซีรีส์อย่างที่พี่บอมบอกมากกว่าจะเป็นเรื่องของแก้มยางซีรีส์แก้มยางหรือเบอร์หน้ายางอะไรเปลี่ยนแปลงได้ไม่เท่าเดิมได้ครับไม่ใช่ปัญหาครับแต่ไอ้ขอบนี่มันเป็นไม่ได้แน่นอนเป็นไม่ได้คือถ้าเปลี่ยนอย่างนั้นก็คือเขาต้องเปลี่ยนล้อแม็กให้คุณด้วยใช่เปลี่ยนทั้งแม็กเลยใส่ไม่ได้หรือข้อแม็กตอนเราแม็กเทียรีไปเอาล้อเดิมมาใส่ให้เลย16ปาเจโร่สปอร์ตปาเจโร่สปอร์ตก็เอาตัวแม็กไปเออแล้วเอาล้อเดิมมาใส่ไม่ใช่ใช่ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ข้อนี้อ่านแล้วก็ขำๆนิดหน่อยครับไฟแนนซ์จะยึดรถแต่ไม่ให้ถ้าติดคุกไหมติดคุกเรื่องอะไรครับไม่ได้ไปฆ่าไฟแนนซ์ยึดรถแต่เราไม่ให้คืนแล้วจะติดคุกไหมติดครับถือว่าเป็นการขัดขวางที่เขามีเจ้าหน้าที่มาด้วยเป็นการขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์มีสิทธิ์ที่จะนำรถกลับไปครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดไม่ได้ถึงขนาดบ้านเราก็เป็นคดีแพ่งยอมความได้ไม่ถึงขนาดติดคุกอ่ะ
เรื่องก็ต้องมาเสียค่าปรับโรงพักแล้วตำรวจไก่เกี่ยสุดท้ายตำรวจก็ต้องให้ไฟแนนซ์เอารถไปเพราะกรรมสิทธิ์เป็นของเขาคุณไม่มีสิทธิ์ครอบครองต่อให้แม้คุณจะเป็นคนหัวหมอว่าถ้าเข้ามาในบ้านจะแจ้งว่าบุกรุกแต่เขาก็มีสิทธิ์บุกรุกมาเอาทรัพย์สินของเขาคืนตรงประเด็นเลยครับก็ทรัพย์สินเป็นอย่างซึ่งหน้าเนี่ยแต่คุณไม่ยอมเปิดประตูบ้านมาเปิดเข้ามาบุกรุกนะปล่อยหมากัดนี่คุณผิดนะครับครับแล้วพวกนี้เขามาเดี๋ยวนี้ไฟแนนซ์ก็ไม่ได้เดินมาแบบดุมๆไปนะคนเดียวเขามาพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานรักษากฎหมายครับเขารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวนี้คนหัวหมอเยอะมาแล้วก็คุยกันไม่รู้เรื่องแต่จริงๆแล้วผมพูดตรงๆนะของพวกนี้นะคุณผิดจากเขาคุณไม่ผิดเขารู้อยู่แล้วว่าไม่ได้ผ่อนรถอ่ะคุณไปเบี้ยเขาเองทำไมไม่คุยกันดีๆมันมีวิธีด้วยนะที่ทำให้มันไม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้รถที่ไม่ได้ค้างค่างวดเนี่ยสามารถโทรไปพูดคุยกับไฟแนนซ์ปณีประนอมปณีประนอมนี่ผ่อนชำระอะไรว่ากันไปเสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วยืดไปได้อีกกรณีที่เดือดร้อนจริงๆแต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าหนีเลยคนนายชอบอย่างเงี้ยไปหักเขาเนี่ยเป็นนักเลงอีกนะเปิดเข้ามาบ้านหมากัดแจ้งบุกรุกแฝงหัวหมอโทรเรียกตำรวจแบบที่มีข่าวว่าอันนี้ก็โดดเกาะรถแม่นะนั่นก็เกินไปโอเวอร์ไปครับนะครับต่อเลยนะครับแต่ไฟแนนซ์เดี๋ยวนี้เขาฉลาดนะครับเขาก็ไม่ยึดรถซึ่งหน้าหรอกโอ้เขามีวิธีเขาไปรอเขาตามเราตามมันไม่รู้ยังไงเขาวิธีตามเราเป็นเดือนน่ะเดินห้างเข้าห้างปุ๊บก็เสียบกุญแจไปเลยเรียบร้อยเขาก็มีกุญแจอย่าลืมนะเราจัดรถจัดไฟแนนซ์อ่ะสมมติกุญแจออกห้างเขาให้มา3ดอกไฟแนนซ์เขาเก็บไปดอกหนึ่งนะเขาเก็บกุญแจไว้แล้วนะเขาเตรียมไปแล้วนะครับผมเรื่องไปดูเรื่องราวดีๆของCL อะไหล่ยนต์กับวันนี้นำเสนอในเรื่องของอะไหล่ของ Toyota Tiger Toyota Tiger ทั้งคันมีอะไรบ้างไปดูอะไหล่ของ CL ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่ CL อะไหล่ยนต์ครับกับคุณอ้ําครับผมวันนี้เราเอาอะไรมาให้คุณผู้ชมก็อะไหล่ทั้งหมดของรถ Tiger D4D Tiger D4D Tiger มันก็ครึ่งรหัส 5L เอาไว้ว่า Tiger D4D มีอะไรบ้างวันนี้จัดอยู่ตรงนี้ตรงหน้าเราทั้งหมดเลยครับผมเอาเริ่มจากริมนู้นก่อนริมนู้นก่อนก็เป็นเท้ากลางท่อนหลังวันนี้เป็นเท้ากลางท่อนหลังของ D4D 4Wheelของตัวขับ4ตัวขับ4ครับมันจะเป็นตัวนี้นะแล้วตัวนี้เป็นเท้ากำลังก็ขับ4เงินจากเกียร์ไปฝั่งท้ายลูกหน้าอันนี้จากเกียร์ไปฝั่งท้ายลูกหลังท่อนหน้ากับท่อนหลังว่างั้นเถอะเท้ากลางแล้วก็นี่เท้าข้างเท้าข้างโฟวินธรรมดาใช้เหมือนกันไทเกอร์กับดีฟอร์ดีเหมือนกันนะเหมือนกันใส่กันได้เหมือนกันแต่ต้องเน้นนะว่าธรรมดาเหมือนกันกับธรรมดานะโฟวินก็เหมือนกับโฟวินโฟวินครับส่วนตัวนี้ก็เป็นเท้าขับหน้าไทเกอร์กับดีฟอร์ดีก็ตัวเดียวกันตัวโฟวินฟีล็อกก็ใช้ตัวเดียวกันส่วนตัวนี้ขาออกกับส่วนท้ายเกียร์มันจะอยู่ในรถธรรมดาไม่โฟวินตัวขับ2ตัวขับ2จริงๆแล้วมันมีทั้งตุ๊กตายางจะเป็นทั้งเส้นครับจริงทั้งเส้นยาวๆเลยเราก็มีครับแต่ตัวนี้คือเรามาให้ดูเฉยๆแต่ค่อยตัวยาวๆเรามาวางไม่ได้วางยาวมีทั้งเส้นว่างั้นเถอะทั้งเส้นก็มีซื้อเป็นทีละตัวขาออกส่วนแยกก็ซื้อแยกก็ได้กลางก็ได้ไปตัดต่อเองก็ได้นะตัวนี้ปิดมาบนล่างโฟวินบนล่างกับดีฟอร์ดีตัวเดียวกันบนล่างโฟวินอันนี้ธรรมดาล่างธรรมดาบนล่างธรรมดาชักขันส่งตัวธรรมดาตัวโฟวินก็มีไม่ได้มาโชว์ครับแล้วก็มีแกนยอยพวงมาลัยก็เสียบจากกระปุกขึ้นมาตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ตัวนี้ตัวปั่นพาวเวอร์ตัวนี้จะเป็นรถดีพอดีดีพอดีเป็นไทเกอร์ 5L ไทเกอร์ยังเป็นสายพานอยู่เป็นมุเล่หน้ามุเล่หน้าสายพานถ้าเป็นดีพอดีจะเป็นเสียบเข้าหน้าเครื่องครับเป็นเสียบเปลืองเข้าไปตัวนี้ก็กระปุกพาวเวอร์ตัวเดียวกันครับตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะถ้าโฟวินมันจะเป็น3รูแล้วตัวนี้ตัวจับดิสธรรมดาลูกสูบเดียวฮาริเปอร์เหมือนกันถ้าไม่ใช่ถ้าเป็นโฟวินจะเป็นลูกสูบคู่ลูกสูบคู่ครับแล้วตัวนี้สาย ABS ก็อยู่ตรงคอม้าคอม้าไม่ได้มาโชว์เนี่ยที่ชอบขาดชอบมีปัญหาไฟ ABS โชว์ตัวนี้เสียบที่คอม้าล้อหน้านะเซนเซอร์มีปัญหาบางทีน้องหมากัดนะสายไฟเนี่ยที่เจอกันไฟ ABS ขึ้นเนี่ยซื้อเปลี่ยนได้เลยซื้อเบิกศูนย์แพงมากแพงมากครับมีเส้นไปกี่ร้อยนะแล้วคันชักปัดน้ำฝนปัดน้ำฝนมอเตอร์ปัดน้ำฝนแล้วก็มูเล่ไดชาร์จมูเล่ไดชาร์จก็อยู่ตรงนี้ครับไดชาร์จซื้อแยกได้ก็คือเสียไดชาร์จทั้งลูกก็ซื้อไดชาร์จซื้อมูเล่หน้ามูเล่หน้านี่จะพรีเซนต์มันจะหมุนแค่ลูกปืนมันจะหมุนข้างเดียวอีกข้างหมุนไม่ได้ที่มีปัญหากันก็คือมีเสียงดังมีเสียงดังไม่ต้องเปลี่ยนทั้งลูกเปลี่ยนเฉพาะลูกแทนลูกเล่นหน้าตัวไม่กี่ร้อยแล้วตัวนี้โชคดันสายพานเราลิ้นครับตัวนี้ก็ตระกูลลูกลอกมันมี70มิล75มิล80มิลตัวนี้พูดถึงรถ D4D อยู่นะลูกลอกหน้าเครื่อง D4D ทั้งหมดว่างั้นเถอะ
ตัวนี้เทอร์โบดีโฟดีเครื่อง 2,500 3,000 ตัวเดียวกันตัวนี้สตาร์ทได้ชาร์จก็ของ 5L Tiger ตัวนี้ได้ชาร์จของไอ้ดีโฟดีสตาร์ทไม่ได้มาโชว์มีสตาร์ทก็มีแล้วก็ปั๊มน้ำไอ้ปั๊มน้ำปั๊มฟรีแล้วก็มาคอมแอร์ตัวนี้ดีโฟดี Tiger ไม่ได้มาโชว์นะแล้วการสูบในนี้ดีโฟดีถ้วยเอาดีโฟดีนี่ข้อเหวี่ยงก็เป็นดีโฟดีเครื่อง 3,000 ตัว 3,000 เครื่อง 2,500 3,000 ไม่เหมือนกันนะคาราวานิสมันจะมีแคมคู่ของดีโฟดีมันจะเป็นแคมคู่ตัวนี้คือฝาสูบ16วาล์วก็คือเป็นแคมคู่แล้วก็จะมี2 KD กับ1 KD นะไม่เหมือนกันแล้วก็มีประกับลาวินครับประกับลาวินก็ของคู่ตัวนี้แต่ซื้อฝาเราก็มีให้อยู่แล้วแต่ถ้ากรณีลูกค้าประกับลาวินเสียลาวินหักตีฝาชาร์จเสียก็มาซื้อได้จะซื้อฝาพร้อมอุปกรณ์ก็มีหรือฝาเปล่าก็ได้ก็ได้ครบชุดก็มีมาพร้อมวาล์วก็มีใช่ก็มีฝาหน้าเครื่องตัวนี้ 5L ครับไทเกอร์ตัวนี้ฝาหน้าเครื่องของดีโฟดีหรือฝาแล้วก็ตัวนี้ฝาสูบไทเกอร์ 5L ตัวนี้เข้าเหวี่ยง 5L คาร์โลลิน 5L ประกับลาวิน 5L ก้านสูบ 5L ถ้วยวาล์ว 5L ครับแล้วก็มีออยล์คูลเลอร์กับไซออยตัวนี้ของ 5L จะซื้อไซออยเดียวก็ได้ซื้อออยอย่างเดียวก็ได้แล้วแยกขายเหมือนกันแล้วจริงๆมันจะมีพวกอะไหล่เกียร์อีกวางก็คือมีเอาง่ายๆว่าTiger D4D มีหมดมีหมดต้องบอกว่ามีครบหมดนะครับอะไรเครื่องช่วงล่างมีเกียร์สวิตช์ยกเลี้ยวสวิตช์ประตูรวมไปถึงสวิตช์แสงยกกระจกเรายังไม่เคยออกนะเดี๋ยวไว้วันหลังมาออกสวิตช์เรียกว่ามีกับครบทั้งคันแล้วว่าครบเลยยกกระจกขึ้นลงไฟฟ้า D4D Tiger นะสวิตช์ยกเลี้ยวโอเคมีหมดเรียกว่าให้คุณผู้ชมได้ดูกันจัดเต็มไปใครที่ใช้ Vigo ทั้ง D4D ทั้ง Tiger อยู่ก็สบายใจได้โตต้าทั้งไทเกอร์แล้วก็ดีโฟดีมีหมดสบายใจได้อะไรมีแน่นอนที่ CL อะไรยนต์สำหรับผู้ชมที่ดูอยู่ครับที่อยู่ต่างจังหวัดสนใจอยากเป็นผู้ค้าร่วมกับ CL สั่งของไปขายหรือใครอยากทำธุรกิจร่วมกันก็ติดต่อมาที่ CL อะไรยนต์ได้ครับแล้วก็ฝากไว้นิดนึงสำหรับ CL อะไรยนต์ถ้าร้านมาที่ร้านนะครับสังเกตง่ายๆร้านสีแดงนี่ดูเลยนะครับร้านสีแดงมีป้ายร้านอยู่3ห้องนี้เจริญกรุงซอย29เท่านั้นแถวๆนี้ก็มีขายอะไรเหมือนกันก็ซื้อจาก CL ไปแต่ถ้าอยากได้ราคาจาก CL ก็มาที่นี่นะครับเพราะนั้นอีกเรื่องนึงฝ่ายนึงชุดติดตั้งชุดติดตั้งพลอยพาวเวอร์ CL กล่องสีแดงกล่องสีแดงเท่านั้นนะครับมีทุกรุ่นตั้งแต่รุ่นเก่ายันรุ่นใหม่จัดมาตั้งแต่ 5,000 ถึง 8,000 ครับรับประกันสินค้าทุกชิ้น6เดือนใช่จริงๆสินค้าทุกอย่าง CL รับประกัน6เดือนหมดสบายใจได้นะครับเอาวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับK keep telling me to speak about the rucker. Matter of fact, I don't want to speak about the rucker. Not even Pee Wee Kirk could imagine this. My team didn't have to play to win the championship. Come on, don't dance, we just pull up our pants and do the rock away. อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินกลับเข้ามาสู่รายการสปีดทอล์คอีกครั้งนึงนะครับท่านผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาพูดคุยกันนะครับที่เบอร์02-530-9498 SMS เหมือนเดิมครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคแล้วก็ตามด้วยข้อความของท่านนะครับช่วงนี้ขอบคุณ Elf Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ครับเขาบอกรถ Toyota Vios ปี07ครับให้แก๊สเอาเดินมาตอนเช้าเหมือนจะดับเรือรถมาเข้าอู่ว่าต้องเช็ควาล์ว ID ให้จ่ายเบ็ดเสร็จเฉพาะวาล์วอย่างเดียวรวมค่าเปลี่ยนประเกนด้วย 3,500 ไม่รวมค่าเปลี่ยนกองแก๊สและหัวเทียนเอาว่ารวมกองแก๊สหัวเทียนด้วยเบ็ดเสร็จ 5,000 กว่าบาทแพงไหมประมาณนั้นครับไม่แพงนะครับประมาณนั้นครับเพราะว่าเช็ควาล์วบดวาล์วเปลี่ยนประเกนด้วยยกขึ้นมาเปลี่ยนชิมวาล์วใช่ไหมวาล์วสึกแล้วเพราะว่าแก๊สปี2007ก็ใช้มาตั้งนานแล้วนะฮะคือโดยปกติแล้วรถแก๊สเนี่ยเรื่องของวาล์วเนี่ยมันเจอความร้อนหนักๆมันก็บ่าวาล์วยันก็ต้องทำการรื้ออย่างนี้แหละนะครับใช่แล้วก็เปลี่ยนกองแก๊สเปลี่ยนหัวเทียนด้วย 5,000 กว่าบาทก็ไม่แพงไม่แพงฮะประมาณนั้นนะครับแต่ควรจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่เปลี่ยนสักพักนึงเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าวิ่งแล้วดับๆไปเฉยๆเลยนะครับต่อเนื่องเลยนะครับแอร์รถไม่เย็นน้ำยาหมดทั้งที่เพิ่งจะเปลี่ยนล้างแอร์เติมน้ำยาเช็คระบบแอร์มาเมื่อ2เดือนที่แล้ว
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ช่างที่ผมเคยล้างแอร์เช็คแล้วบอกว่ามันไม่รั่วรถผมเป็นอัลติส 2007 ใช้มา9ปีก็แสดงว่ารั่วเลยครับก็ยังรั่วอยู่ก็ทำไป2เดือนก็ต้องรั่วแต่ทีนี้จะดูว่ารั่วที่ไหนครับบางทีอาจจะรั่วสายก็เป็นไม่ได้นะรั่วสายบางทีไปล้างตู้ไม่ได้ดูสายอ่ะใช่รั่วสายรั่วแผงรั่วตู้ได้หมดอ่ะรั่วทุกที่ทั้งระบบอ่ะทั้งระบบรั่วคอมแอร์ยังเป็นไปได้เลยเพราะว่าเพิ่งเติมมันเพิ่งเติมยาแอร์มา2เดือนเพิ่งล้างตู้มา2เดือนแล้วน้ำยาแอร์มันไม่มีทางหายไปจากระบบถ้ามันไม่รั่วเป็นระบบปิดมันเป็นระบบปิดมันจะหายไปไหนอ่ะเหมือนกับน้ำยาแอร์บ้านอ่ะแต่จริงๆคำว่าแอร์ไม่เย็นมันคำว่าแอร์ไม่เย็นไม่ใช่ว่าน้ำยาแอร์ไม่มีเสมอไปนะครับบางทีมันมาจากหลายตัวน้ำยาแอร์มีแต่ว่าคอมเพรสเซอร์เนี่ยไม่มีแรงปั่นไม่มีแรงอัดน้ำยาเข้าไปคอมเสียคอมเสียกำลังอัดหน้าคัดเสียไม่จับก็ไม่ทำงานก็ไม่เย็นนะหรือบางทีพัดลมไฟฟ้าความร้อนขึ้นพัดลมไฟฟ้าไม่ทำงานก็แอร์ก็ไม่เย็นนะใช่แผงคอยร้อนระบายไม่ทันก็ไม่เย็นเหมือนกันเพราะนั้นไปเช็คอาการก่อนว่าไม่ใช่เกี่ยวกับน้ำยาขาดอย่างเดียวครับแต่เบื้องต้นวิธีดูง่ายๆก็คือช่างเขาจะเอาตัวที่วัดเห็นไหมที่เป็นสายๆใส่เข้าไปอ่ะเขาวัดปุ๊บเขาจะรู้เลยว่าแรงดันแรงค่ำแรงดันเป็นยังไงมีรั่วในระบบไหมถ้ามีรั่วก็สังเกตฐานไว้ก่อนว่าน้ำยารั่วเขาถามนี่เลยตรงกับพี่วิชัยแล้วก็ถามว่าไอ้นี่อะไรนะรีแฟคอีซียูปวดปลดล็อกทำให้แรงม้าเพิ่มขึ้นแรงบิดเพิ่มขึ้นออกตัวดีขึ้นความเร็วปลายดีขึ้นแถมประหยัดน้ำมันขึ้นอีกพระเจ้าแต่ผมไม่มีความรู้ด้านนี้เลยทำให้เกิดความสงสัยเป็นไปได้เหรอเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับเครื่องยนต์สมัยใหม่เดี๋ยวนี้เขาทำมาเอาดูง่ายๆ BM ที่เป็น520กับ525ครับเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันแต่ทำไมเขาถึงเป็นเครื่อง2000กับ2500แรงม้าต่างกันก็อยู่ที่กล่อง ECU นี่แหละครับเขาเซตมาไม่ทันเขาล็อกเอาไว้ปลดล็อกเอาไว้ถูกแล้วรถยนต์สมัยใหม่คันเร่งเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นไฟฟ้านะครับไม่ใช่คันเร่งสายเหยียบเท่าไหร่เปิดเท่านั้นไม่ใช่แล้วเราเหยียบไปเดี๋ยวนี้มีเซ็นเซอร์นะครับแล้วถึงจะไปเปิดลิ้นผีเสื้อเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์กล่อง ECU รถรุ่นใหม่เขาล็อกเอาไว้1เลยเพื่อความประหยัด2เพื่อให้มันนิ่มนวลไม่ให้มันกระโชกห้องห้างขับแล้วมันสมูทตัวโปรแกรมรีเฟรช ECU เนี่ยเข้าไปแก้ไขเหมือนกล่องเครื่องไฟฟ้าก็ไปแก้แบบนี้ใช่แต่ก็แม่งกล่องเครื่องไฟฟ้าแก้ได้เฉพาะเครื่องไฟฟ้าอย่างเดียวแต่โปรแกรมรีเฟรช ECU เนี่ยสามารถเข้าไปปลดล็อกความเร็วได้นะครับเข้าไปปรับจุดระเบิดปรับองศาไฟจุดระเบิดเพิ่มน้ำมันรวมทั้งตัวรีสปอนส์เกียร์ครับก็สามารถแก้ไขได้ทำให้รถมีอัตราเร่งที่ดีกว่าเดิมแล้วเมื่อไหร่ที่เราเหยียบคันเร่งนิดเดียวแล้วรถไปเนี่ยไม่ต้องไปแช่คันเร่งเหมือนเมื่อก่อนนี้โหเหยียบตะบี้ตะบันเข้าไปน้ำมันจ่ายไปฟรีใช่แต่รถไม่ไปใช่มันกินน้ำมันหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าเหยียบแล้วไม่ไปก็ต้องเหยียบลึกขึ้นให้มันคลิกดาวใช่นั่นแหละตัวกินเลยก็กินน้ำมันนะเพราะนั้นไม่ต้องไปตกใจมันจริงครั้งแรกผมก็คิดแบบเดียวกันที่มีเรื่องนี้ขึ้นมาผมก็คิดเอ้ยมันเป็นไปได้ไงกล่อง ECU เดิมเราจะเข้าไปทำอะไรมันได้ยังไงแต่ทำได้แล้วนะครับพี่วิชัยเนี่ยทำให้ผมเห็นมาแล้วทำรถที่ผมรถที่บ้านเลยทั้งบ้านรวมทั้งพี่จอนด้วยเนี่ยทำกันหมดรถที่สปีดแชนแนลอะไรก็ทำกันหมดแหละครับแล้วทำแล้วมันเห็นผลจริงๆรวมทั้งอีกหลายๆท่านที่ไปใช้บริการไม่งั้นเราเข้าไปดูใน Facebook ของวิชัย ECU Fat ได้เขามีรีวิวอยู่หรือเข้าไปดูย้อนหลังเราก็ได้ที่เราทำไว้ไปดูทูบย้อนหลังเลยวิชัย ECU ครับหรืออยากทราบมากกว่านั้นเข้าไปพูดคุยกับพี่วิชัยเลยครับไปลองพิสูจน์กันเลยพี่วิชัยบอกว่าถ้าทำแล้วมันไม่วิ่งเขาไม่เก็บตังค์เดี๋ยวทำให้ฟรีเลยแล้วบอกทำแล้วไม่วิ่งอ่ะครับผมถ้ามันไม่รู้สึกอะไรเนี่ยเขาทำให้ฟรีเมื่อกี้ที่จอไรเดอร์บอกว่าแบตเตอรี่เอมาลอดรับประกัน2ปีนี่ทุกร้านหรือเปล่าครับเป็นไม่ครับเพราะว่าถ้าบอกทุกร้านคุณไปเปลี่ยนที่อื่นก็คังแบตเตอรี่นะว่ามินเขารับประกัน2ปีจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเลยนะคือทางโรงงานอ่ะเขารับประกัน2ปีแต่บางร้านเขาเล่ห์เหลี่ยมเขาเยอะเขาก็บอกว่า2ปีเนี่ยมันนานไปเดี๋ยวคนมาเคลมเขาอาจจะลดเหลือประมาณปีครึ่งหรือปี3มันก็มีเหมือนกันเขาสต็อกไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยหักลบออกไปใช่ใช่แต่ว่าที่ร้านคือรับ2ปีหมดนะครับเพราะว่าเรารับมาอย่างนั้นเราก็ปล่อยทำงั้นเราก็อีกอย่างก็คือว่าของเราไม่มีค้างสต็อกฉะนั้นแบตมันจะใหม่อยู่แล้วนะครับผมมารับสายคุณสมเกียรติครับคุณสมเกียรติสวัสดีครับเชิญครับครับสวัสดีครับพิธีกรทั้ง3ครับครับครับจะสอบถามเรื่องไอ้ผมใช้กระบะไอ้ TD 27นะครับครับเครื่องสันTD 27ไม่ค่อยกำลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเราจะไปติดเทอร์โบมันจะมีผลดีผลเสียยังไงบ้างแล้วยังก็จะสอบถามพี่ใช้รถอะไรครับทำไมเป็นเครื่องTD 27ทำไมไม่มีเทอร์โบฮะ
ไม่มีครับไอ้นี่มันทีสองศูนย์แปดมันทีดี27ตัวเก่ามันมีทั้งมีเทอร์โบแล้วไม่มีเทอร์โบเครื่องรหัสเนี้ยนิสสันเนี้ยไม่แล้วพี่ใช้วางมากับรถอะไรก็มันเป็นนิสสันไอ้ EXP ไอ้ข้างหลังมันอะกระบะมันเป็นไอ้มันไม่มีเทอร์โบไม่มีครับไม่ใช่เพราะนี่มันอยู่ในบิ๊กเอ็มบิ๊กเอ็มบ้านเรามันคือทีดี25ถ้าคือเครื่องทีดีฟอนเทียฟอนเทียฟอนเทียก็คือเอาอ๋อก่อนที่เป็นเครื่องวายดีครับใช่ไหมเขาก็คือเป็นทีดี27ตัวแรกมันก็ไปขายพร้อมๆกันแล้วไอ้รุ่น YDDI เนี่ยก่อนจะเป็น YD25 ตัวเนี้ยความเป็นเครื่องทีดี27มาไม่มีเทอร์โบจริงๆแล้วเครื่องตัวเนี้ยเครื่อง2007เนี่ยนะอัตราเร่งใช้ได้แต่ตอนนี้ปัญหาคือรถพี่เนี่ยอยู่ในสภาพไหนมันเลยวิ่งไม่ออกภาพผมก็เครื่องยังสมบูรณ์ดีครับวิ่งประมาณ200,000กิโลครับคืออย่างนี้ผมอธิบายอย่างนี้รถที่ไม่มีเทอร์โบนะครับเราไปติดตั้งเทอร์โบสามารถทำได้แต่เครื่องยนต์ไม่ได้ออกแบบมารองรับลูกสูบไม่ได้ออกแบบมาฝาเจนทุกอย่างไม่ได้ออกแบบมาสำหรับเครื่องเทอร์โบสามารถทำได้แต่ความคงทนมันจะสู้เครื่องยนต์ที่เป็นเทอร์โบจากโรงงานไม่ได้นะครับรถวิธีแก้ไขคันนี้นะทีดี27เนี่ยไม่ต้องถึงขนาดติดเทอร์โบแค่ไปปรับแต่งปั๊มพอเพราะยังเป็นปั๊มกลไกอยู่ปั๊มกระบะสายอยู่จริงๆควรจะไปเทสปั๊มหัวฉีดด้วยซ้ำใช่เทสปั๊มหัวฉีดแล้วอาจจะมีการแต่งปั๊มเพิ่มเติมนิดหน่อยมีเฮดดงเฮดเดอร์เพิ่มเข้าไปแค่นี้วิ่งแล้วครับเราได้ยินที่ช่างที่อู่เขาบอกว่าไอ้มันมีเครื่องของญี่ปุ่นเก่ามันมีติดเทอร์โบมาด้วยไอ้27เนี่ยใช่ก็มีตัวทีดี27เทอร์โบคือนั่นหมายถึงว่าพี่ต้องเปลี่ยนเครื่องเนี่ยถ้าเราจะซื้อแต่ไอ้เทอร์โบแล้วทั้งบอติดไม่ได้ครับไม่ใช่มันไม่ได้ต่างกันแค่นั้นพี่มันเป็นการออกแบบเครื่องเทอร์โบเนี่ยปั๊มก็จ่ายน้ำมันมากกว่าเดิมนะครับใส่เทอร์โบเข้าไปถ้าพี่เอาเครื่องที่ไม่เป็นเทอร์โบใส่เทอร์โบอย่างเดียวน้ำมันก็จ่ายไม่พอนะครับลูกสูบโหลูกสูบก็ไม่ได้ออกแบบมารองรับกำลังอัดขนาดนั้นมีปัญหาแน่นอนปลาสูบก็ไม่ถูกรองรับปลาเกณฑ์ก็ไม่รองรับถ้าพัดถ้าบอกว่าเอาชุดบนท่อนบนฝาเฝอด้วยของตัวเครื่องเทอร์โบทีนี้27มาด้วยเอาปั๊มมาใส่ด้วยโอเคนั้นพอได้แต่ถ้าบอกเอาเทอร์โบมาใส่อย่างเดียวไม่แนะนำครับครับสรุปแล้วก็ให้แต่งปั๊มดีกว่านะครับใช่พี่ทำปั๊มก็พอแล้วแล้วฟังเสียงพี่ค่อนข้างกับผู้ใหญ่แล้วคงไม่ได้ไปซิ่งแข่งกับใครมั้งไม่ครับผมใช้บัตรทำงานผมเป็นช่างแอร์อยู่เพราะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเอาให้มันขับสนุกกว่าเดิมเนี่ยแค่แต่งปั๊มพอแล้วนะครับแล้วหาเฮดเดอร์ทอยเสียสักชุดนึงเฮดเดอร์ไปครับแค่นี้พอแล้วแล้วทนด้วยขับไปไงก็ไม่พังเฮดเดอร์ก็ช่วยได้นะฮะได้แน่นอนครับเฮดเดอร์เนี่ยเครื่องทีดี27เนี่ยนะ25 27เนี่ยนะแค่ถ้อยเสียดีๆชุดนึงเนี่ยนะปี๊ดแล้วปี๊ดแล้วจาก104นี่มา106แล้วใช่ยังไม่ทำปั๊มนะมันถ้ามาอยู่ประมาณ 180,000 กิโลฮะ180,000แค่นั้นแหละเครื่องเช็คปั๊มเครื่องดีเซลเนี่ยอยู่ได้ 300,000 โลสบายครับจะไปเทสปั๊มหัวฉีดทีนึงก็ยังเยี่ยมอยู่ฮะครับนี่ร้านเยี่ยมหมดฮะเห็นร้านเทสปั๊มหัวฉีดมั้ยแถวบ้านมีมั้ยมีครับมีนั่นแหละพี่เข้าไปหาเค้าบอกเทสปั๊มหัวฉีดแล้วก็ขายปั๊มเพิ่มนิดนึงแต่งปั๊มหน่อยเอาวิ่งกว่าเดิมหน่อยแต่งปั๊มเค้าจะรู้เค้าจะทําร้านก็ทำไม่เลยเปลี่ยนสปริงเขามีหลายวิธีหลายขั้นตอนเอาสเต็ปแรกๆก่อนครับครับแล้วก็ทำท่อเสียแล้วว่าถ้าเราไปติดเทอร์โบมันผลเสียมากกว่าผลดีนะครับถูกฮะถ้าทำไม่ดีเครื่องพังตัวนะครับครับครับอย่างนั้นผมไม่เอาดีกว่าผมครับจากปั๊บดีกว่าด้วยความขอบพระคุณนะครับครับผมได้ครับสามครับสวัสดีครับครับดูต่อนะครับบางทีช่างก็มั่วอายุอะไรไม่รู้เรื่องไม่ใช่รถแข่งฟังเสียงพี่กับผู้ใหญ่เขารถทำหมากินด้วยช่างแอร์เอาไปติดเทอร์โบว่าบอลเสียของหมดใช่ถ้าเปลี่ยนมันเปลี่ยนได้แต่มันยกชุดถูกไหมไม่ยกชุดเดี๋ยวก็เจ็บตัวอีกพังอีกอันนี้คำถามพี่จอนเลยแบต45 MPU ใส่ของอะไรได้ครับแบต45 MPU ใส่ได้หมดนะครับไม่มีความแตกต่างอะไรเพราะว่ามันเป็นไฮบริดก็จริงแต่ว่ามันเป็นไฮบริดที่เรื่องของแบตเตอรี่ที่เป็นแบตเตอรี่ควบคุมของข้างในเนี่ยมันก็เหมือนกันเขาบอกมันมีสายอะไรนะอันนั้นเป็นตัวของพวกแคมรี่พี่อุ๊ดไม่มีแบตอยู่ข้างหลังพี่อุ๊ดอยู่ข้างหน้าเป็น45แอมป์ธรรมดาไม่มีสายอะไรไม่มีก็ยกเปลี่ยนได้เลยใช่ไม่จะเป็นต้องเบิก0ใช่ซื้อทั่วไปได้เลยแยะไปหมดจะเอายี่ห้อไทยยี่ห้อจีนยี่ห้อฝรั่งมีหมดนะครับโอเคมีขายทั่วไปไม่ต้องเบิก0นั่นน่าจะแพงครับผมซื้อนอนได้เลยครับนะครับผมงงข้อนี้มากครับว่าไงพี่ Mazda i7 ทำไมตั้งชื่อ i7 ครับหรือความหมายอย่างไรแล้วก็ทำไม
ึงใช้ชื่อ iX7 จริงๆชื่อเดียวในหลายตัวถังเคยอ่านคอลัมน์นึงเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่มันนานมากมันเยอะมาก RX3 RX4 RX7 RX8 เรื่องมันยาวเรื่องมันยาวต้องไปเสิร์ช Google เออจำได้ว่ามันเป็นคำอะไรกับอะไรสักอย่างของคำว่า RX เนี่ยนะถ้าจำไม่ผิดมันต้องเป็นชื่อของอะไรสักอย่างนึงนะมันเป็นเครื่องยนต์โรตารี่ด้วยมาจากตัว R หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอะไรประมาณนี้นะเขาเป็นเอาเป็นว่าก็เป็นรหัสของเขาที่เขาตั้งขึ้นมาแต่ RX7 จริงๆอ่ะมันมีแค่2 3เวอร์ชันเท่านั้นเองครับใช่มี Savanna มี FC FC FD FD ก็3ตัวถังเท่านั้นเองในรุ่น RX7 FB ก็เป็นไปตามปีมันมีก่อน FC อันนึงSA SA22C แล้วก็มาเป็น FC แล้วก็มาเป็น FD 3S RX7 เนี่ยก็คือเป็นชื่อรุ่นพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับ Toyota Corolla Altis Corolla Corolla ครับ RX7 นี่คือ Corolla ถ้าเป็น Toyota คือ Toyota Corolla ครับหรือ Honda Accord เขาก็จะมี Gen 1 Gen 2 Gen 3 Gen 4 Gen 5 เอาเห็นชัดกว่านั้น Mazda ทุกวันนี้ CX5 CX3ก็เหมือนกันเป็นชื่อรุ่นเขาเออนั่นแหละก็นั้นเป็น RX7 ก็เหมือนกันไม่ต้องไปตกใจตื่นเต้นแต่ละบอดี้หลายแต่ตัวถังก็คืออยู่ในช่วงแต่ละยุคแต่ละปีของเขาไงครับตัวสุดท้ายที่เราเห็น7ก็คือปี9กว่าตัวสุดท้ายไอ้ตัว FD 3S ครับตัวไม่ได้เชนแล้วก็มีต่อมาเป็น RX8 ครับซึ่งก็ไม่นับว่าอยู่ใน RX7 แล้วก็ไม่ใช่นะเป็นเจนใหม่แล้วเจนใหม่บอดี้แล้วก็เร็วๆนี้เขาก็ว่าอยู่ว่าตัวใหม่จะมายังไม่รู้ยังไม่คอนเฟิร์มว่าจะใช้รหัสอะไรจะเป็น RX9 มั้ยครับหรือจะเป็นอะไรเดี๋ยวต้องรอติดตามกันครับผมข้อนี้เอาก่อนที่จะไปนั่นฮะเขาบอกว่ารถล็อกด้วยรีโมทเปิดด้วยรีโมทไม่ได้สงสัยเสียสตาร์ทไม่ติดแบตไม่แบตหมดตามเน็ตแล้วทุกอย่างยกเว้นถอดขั้วแบตกดรีเซ็ตปุ่มขโมยเพราะไม่รู้อยู่ตรงไหนเป็นรถมือ2 City 05แน่นอนครับคุณล็อกรถด้วยรีโมทรีโมทมาตัดระบบการทำงานไปหมดแล้วใช่อันนี้ต้องไม่แก้ด้วยรีโมทเดี๋ยวนะเขาบอกว่ากดปุ่มรีเซ็ตด้วยใช่มั้ยเขาบอกว่าเขาไม่รู้ปุ่มรีเซ็ตอยู่ไหนอ๋อแสดงว่าอันนี้ติดการขโมยข้างนอกใช่ติดจากข้างนอกจากข้างนอกไม่ใช่ของศูนย์ไม่ใช่รีโมทศูนย์อันนี้คือรีโมทระบบการขโมยเรื่องใหญ่มากตัดก็ไม่ได้ตัดสายไฟทิ้งแล้วมันยังสตาร์ทไม่ได้เลยมันมีวิธีมันมีคือวิธีคือก็แล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่ยี่ห้อแต่ยี่ห้อแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเป็นพี่ไม่ใช่ของศูนย์เขาจะมีปุ่มรีเซ็ตอยู่มีปุ่มรีเซ็ตซ่อนอยู่ต้องหาให้เจออยู่ใต้คอนโซลพวงมาลัยส่วนใหญ่อยู่แถวใต้คอนโซลจะเป็นปุ่มสีแดงๆกดปั๊บก็รีเซ็ตหรือว่าถ้าเกิดหาไม่เจอจริงๆเพราะบางรุ่นมันอาจจะไม่มีนะให้ช่างไฟหรือถอดออกทั้งระบบหรือมันทั้งระบบเลยหรือติดแน่นอนตั้งแต่แบตเตอรี่อ่ะไม่ต้องเลือกไอ้ใต้คอนโซลนะพี่บอมก็สายมันต้องไปเข้าตั้งแต่กล่องคอนโทรลมันนะคอนโทรลเข้าแบตเตอรี่อ่ะมีไฟอยู่ไฟเลี้ยงรุ่นอ่ะก็คือต้องรื้อทั้งระบบแต่ถ้าเป็นศูนย์ต้องเข้าศูนย์ครับเพื่อเอาตัวคอมพิวเตอร์ลบใช่ครับแล้วก็ถ้าเป็นรีโมทโรงงานนะเอาคอมพิวเตอร์ลบแต่จริงๆแล้วรีโมทโรงงานถ้าคุณเอากุญแจดอกแท้ไขมันจะตัดระบบเองโดยอัตโนมัติฟอร์จูเนอร์ผมล่าสุดเป็นรีโมททานหมดล็อกด้วยรีโมทเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ไขก็ไปร้องว่าโอ้โหแต่พอเราไปกดสวิตช์ ACC on ระบบตัดหมดเพราะเป็นกุญแจแท้กุญแจที่มีหัวดำๆอ่ะกุญแจอีโมอันนั้นเหมือนไม่มีอะไรนะกุญแจที่เป็นดอกโง่ๆธรรมดาเนี่ยเป็นกุญแจอีโมแต่อันนั้นมันมีเซ็นเซอร์อยู่มีชิปอยู่เป็นอีโมวิไลเซอร์ชิปอยู่โอเคครับมามีสกู๊ปใช่ไหมใช่ไปดูเรื่องราวของไอชินครับวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของไอชินกับการผลิตตัวปั๊มน้ำครับชินคือบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของค่ายผู้ผลิตรถยนต์บริษัทไอชินมากกว่า190บริษัทตั้งอยู่ในประเทศต่างๆเพื่อรองรับการเติบโตของค่ายรถยนต์ชั้นนำทั่วโลกด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า50ปีไอชินผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มากกว่า 10,000 รายการจากทั้งหมดประมาณ 30,000 รายการของรถยนต์1คันตามมาตรฐาน OEM ให้กับโรงงานผลิตรถยนต์รวมถึงยังเป็นผู้นำในการผลิตชุดเกียร์ธรรมดาและชุดเกียร์อัตโนมัติ OEM อันดับหนึ่งของโลกอีกด้วยชิ้นส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญในการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ได้แก่ปั๊มน้ำใบพัดลมแฟนคลัชและน้ำย่าหล่อเย็นหม้อน้ำซึ่งไอชินได้ออกแบบและควบคุมการผลิตให้ตรงตามมาตรฐานรถยนต์รุ่นต่างๆ
ั๊มน้ำไอชินผลิตตรงตามมาตรฐาน OEM และมีคุณสมบัติที่รักษาประสิทธิภาพการทำงานของระบบระบายความร้อนในรถยนต์และช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนสูงด้วยซีลคุณภาพสูงและบอดี้ที่แข็งแรงทนทานซึ่งจะช่วยป้องกันในเรื่องการรั่วซึมจึงทำให้ปั๊มน้ำไอชินเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากค่ายรถยนต์ชั้นนำทั่วโลกแฟนคลัชหรือคลัชพัดลมของไอชินถูกออกแบบให้ตรงตามมาตรฐาน OEM ซึ่งสามารถช่วยปรับอุณหภูมิทำให้ระบบระบายความร้อนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพัดลมไอชินผลิตด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทานและมีน้ำหนักเบาช่วยควบคุมลมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอในกรณีที่เครื่องยนต์มีความร้อนสูงหรือในขณะขับขี่ในความเร็วต่ำน้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำซูเปอร์ลองไลฟ์คูลันของไอชินผลิตตามสูตรมาตรฐาน OEM มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าน้ำยาหล่อเย็นทั่วไปอีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการป้องกันสนิมและไม่กัดกร่อนชิ้นส่วนอลูมิเนียมเหล็กซีลยางรวมถึงชิ้นส่วนภายในระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์เช่นปั๊มน้ำหรือหม้อน้ำรถยนต์ซึ่งหากเปรียบเทียบกับน้ำยาหล่อเย็นที่ไม่ได้คุณภาพอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาการรั่วซึมของปั๊มน้ำหรือหม้อน้ำซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการระบายความร้อนและนี่ก็เป็นความสำเร็จส่วนหนึ่งของไอชินแบรนด์ OEM ติดรถยนต์ที่เป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้และค่ายรถยนต์ชั้นนำทั่วโลกพบกับนิตยสารในเครือของสื่อสากลได้ทั้ง3ฉบับFormula 4 Wheels Car Sale ทุกต้นเดือนครับก็เข้ามาเบรกสุดท้ายของรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel 2 Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตัวเลขข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ครับมาเราเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยนะครับครับผมช่วงที่รอสายมาดู SMS ก่อนไหมได้ครับนี่เลยกี้ก็ถาม Jazz DE เขาบอกว่าเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วมีเสียงหอนน่าจะมาจากอะไรได้บ้างจากหมาไงไม่ใช่หอนแบบนั้นไม่ใช่บอกเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วมีเสียงหอนก็เราจะบอกได้2อันนะคือ1คืออาจจะมาจากชุดเกียร์ก็เป็นไปได้เนี่ยถอยหลังแล้วมีเสียงหอนต้องทำการตรวจเช็คว่าจริงๆมันดังออกมาจากเสียงเกียร์หรือว่าอีกอันนึงคือพอขับครับชุดพอขับหน้าปืนล้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับได้หมดประมาณนี้ต้องค่อยๆหาดูใจเย็นทีอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เกียร์ไม่ใช่อะไรแหละอาจจะแค่ลูกปืนล้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะครับนี่รถจริงไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยนะอาทิตย์หนึ่ง จะวิ่งแค่วัน2วันวิ่งก็ไม่ไกลมากไม่เกิน10กิโลมีวิธีดูแลรถแบบไหนได้บ้างให้ประหยัดที่สุดด้วยนะสำหรับรถวิ่งน้อยๆมากๆเนี่ยจะต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเมื่อไหร่ดีผมอ่านแล้วตกใจเลยเขาบอกว่าให้ต้องเปลี่ยนให้ทุก6เดือนลำพังเนี่ยก็ไม่ค่อยจะพอกินแล้วนะขี่มอเตอร์ไซค์เหรอขี่มอเตอร์ไซค์เหรอจริงใช่จริงๆก็ไม่ได้ใช้ขนาดนั้นจะไปจอดไว้ทำไมอะรถขายเขาอาจจะไม่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์คือรถอาจจะมีไว้คือบางคนบอกว่าไม่ได้ขับเลยเนี่ยต้องถ่ายไหมน้ำมันเครื่องครับมันก็ต้องถ่ายเหมือนกันต้องดูแลครับต้องดูแลเหมือนกันไม่วิ่งเลยก็6เดือนต้องเปลี่ยนถ่ายครับจริงๆน้ำมันเครื่องถูกๆก็มีนะครับครับไม่จำเป็นต้องแพงก็รู้รถไม่ค่อยได้ใช้อ่ะก็ใช้น้ำมันเครื่องเกียร์ธรรมดาครับปตท.ก็ใช้ได้แล้วเปลี่ยนทีนึงก็ไม่กี่ร้อยบาทใช่ห้าหกร้อยเองแต่ถ้าบอกไม่มีจะกินก็อย่างที่มาพูดก็ถูกคือต้องขายคือขายไปครับก็ดูแลมันเขาเรียกอะไรดูแลไม่ได้จะเก็บไว้ทำไมรักแท้ดูแลไม่ได้ก็ไม่ไหวก็ต้องยอมกันไปครับผม
อ่ะรับสายคุณออฟฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับได้ยินชัดเจนนะครับชัดเจนครับพี่บอลได้สัมภาษณ์ครับครับผมครับผมมีสอบถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ครับครับของผมใช้รถ BMW F30 นะ BMW F30 ใช่ครับเป็นซีรีส์3ครับ 320i F30 ครับครับตอนนี้อยากจะสอบถามเรื่องระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับผมเพิ่งเล่นรถยุโรปเป็นครั้งแรกครับครับนี่ซื้อมือหนึ่งซื้อมือสองครับมือหนึ่งครับมือหนึ่งสมมติเขาวิ่งตามบุ๊กเซอร์วิสเลยใช่ถ้ามือหนึ่งตามบุ๊กเซอร์วิสอย่างเดียวอะไรเขาเรียกเท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นเลยแต่เข้าก่อนสัก500พันหนึ่งไม่ใช่ปัญหาครับ BM เนี่ยจริงไม่ต้องทำอะไรขับไปเรื่อยวิ่งตาม BSI อย่างเดียวครับเดี๋ยวมันขึ้นนะปัดโชว์เองแจ้งเตือนเข้าศูนย์เข้าทุกอย่างแล้วก็ตามคู่มือเอาคู่มือมาอ่านนิดนึงทำความเข้าใจมานิดนึงในคู่มือประจำรถครับแล้วก็วิ่งตามระยะเลยแล้วก็เข้าตามระยะ BSI เพราะไม่งั้นถ้าเกิดคุณพลาดไปคุณจะมีปัญหาเรื่องมีผลการวารันตี BSI ของ BM ฮะใช่ครับครับไม่ต้องกังวลเข้าศูนย์ตามปกติครับผมสอบถามทางเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ก็บอกว่าน้ำมันเกียร์นะครับเรื่องน้ำมันเกียร์เนี่ยก็บอกว่าเป็นเรื่องใช้เขาใช้คำว่าไลฟ์ทามนะไม่ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายไม่หรอกครับแต่จริงๆก็บ้านเราเนี่ยเดี๋ยวพอคุณวิ่งไปสักตอนนี้คนก็วิ่งเซอร์วิสเขาจะเรียกน้ำมันเครื่อง15,000แล้วก็หรือ10,000พอวิ่งไปสัก 3-40,000 โลเนี่ยสัก 4-50,000 โลอ่ะเขาน่าจะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ให้มันเป็นอย่างนี้ฮะคือมันเป็นเรื่องของการรับประกันที่เขาบอกว่าไลฟ์ไทม์เนี่ยบางทีไม่ต้องเปลี่ยนแต่รถหลายๆค่ายบ้านเราเมืองร้อนสู้ไม่ไหวหรอกเฉพาะประเทศไทยโอลี่เนี่ยนะยอมที่จะต้องเปลี่ยนให้กับลูกค้าแต่ว่าของ BM เนี่ยเขาอาจจะยังยืนหยัดนโยบายนี้อยู่ว่าเป็นไลฟ์ไทม์แต่ว่าถ้าเราเนี่ยเพื่อความสบายใจของเราบางครั้งที่เขาทำกันส่วนใหญ่คนที่ใช้ BM นะเข้าศูนย์แล้วแจ้งความจำนงว่าต้องการเปลี่ยนนะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายแค่ค่าน้ำมันที่เราต้องเสียเพิ่มเข้าไปเรายอมจ่ายเข้าไปเพราะว่ายังไงก็ถูกกว่าเปลี่ยนเกียร์ครับผมถามเรื่องราคาค่าใช้จ่ายนะเขาบอกว่า 30,000 กว่าบาทนะ 37,000 ไม่มีถึงหรอกไม่ถึงหรอกน้ำมันเกียร์เนี่ยนะมันเกียร์แล้วจ่ายซีรีส์3 F30 เนี่ยนะถ้าถ่ายน้ำมันเกียร์ 37,000 นี่ถ้าซ่อมเครื่องไม่เปลี่ยนไม่ซัดเข้าไป 180,000 นะครับศูนย์ไหนครับเนี่ยตกใจว่าเอ๊ะทำไมราคาแพงจังศูนย์ไหนอ่ะซีไหนครับเนี่ยก็ยูโรป้าครับยูโรป้าเหนือบัวแล้วมั้งยูโรป้า32เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทีนึง 37,000 บาทเนี่ยนะใช่ครับใช่เหรอซีรีส์3ไม่ใช่แล้วมั้งใช่ครับเมื่อล่าสุดผมเพิ่งไปเช็คถ่ายน้ำมันเครื่องในบิทไอปีที่3อยู่ครับเขาก็เลยสอบถามเรื่องน้ำมันเกียร์ด้วยเลยครับนี่เขาก็เลยบอกราคานี่มาครับบอกมีเรื่องของกองค่ากองน้ำมันเกียร์ค่ามีเปลี่ยนกองน้ำมันเกียร์ด้วยค่าลงค่าแรงใช่ครับบวกลงอะไหล่ด้วยที่ต้องเปลี่ยนตอนนั้นเดี๋ยวเรายังไม่ต้องเปลี่ยนครับเดี๋ยวพอวิ่ง 50,000 เขาเช็คใหญ่แต่เขาเปลี่ยนเองเราอยู่เฉยเพราะมันเป็นไลฟ์ไทม์บาลานซ์ภายใน5ปีเนี้ยมันเสร็จแล้วอยู่แล้วแล้วมันอยู่ใน BSI เนี่ยศูนย์เขาก็ไปกล้าเสี่ยงบางทีเขาก็เปลี่ยนให้เราเพราะว่าเขาเปลี่ยนให้เราดีกว่าเขามานั่งรับประกันเกียร์เราทั้งลูกอ่ะรถใหม่เนี่ยเราสบายใจได้ไม่ต้องไปหาอู่นอกทำใช่ไหมครับไม่ครับเสีย BSI เลยนะเสียทันทีไม่ได้นะครับครับเพราะว่าผมเพิ่งรถเพิ่งเชื่อผมเถอะเดี๋ยวคุณใช้ไป 4-50,000 โลเดี๋ยวเขาต้องเรียกคุณเข้าไปเปลี่ยนบางทีเขาเปลี่ยนอะไรนะฮะครับไม่ต้องกังวลครับไม่ต้องกังวลเรื่องใช้ไปเลยครับไม่ต้องกังวลครับรถใหม่ BSI มี BSI อยู่ไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องถึงมันแล้วมันไม่ได้พังง่ายๆของรถยุโรปเนี่ยนะที่เขาบอกว่าที่เขาเจอกันเนี่ยคือว่ากันเป็นแสนโลนะจะโอเคอาจจะเริ่มมีปัญหาบ้างนะครับครับไม่มีปัญหาแน่นอนรถใหม่สบายใจได้แล้วอย่าไปทำข้างนอกเด็ดขาดเหมือนกันเสีย BSI เข้าศูนย์อย่างเดียวครับเดี๋ยวเอางี้พอใกล้ๆบท BSI ปีที่4แต่ปีที่4ก็คุณจะต่อไปอีกปีนึงคุณต่อไปเถอะยังไงก็คุ้มคันนี้ถ้าคุณกะใช้ 6-7 ปีนะมันต่อได้อีก2รอบครับพอปีที่4ก็ต่อ BSI ปีที่6พอปีที่5ก็ต่อ BSI ปีที่7ครับต่อได้เรื่อยๆใช่มั้ยครับได้2ครั้งต่อถ้าเราเข้าศูนย์ต่อเนื่องนะถ้าซ่อมศูนย์ตลอดนะครับแล้วก็ซื้อแพ็คเกจเบียร์ใส่ทีละ1ปีครับนะครับใช่ครับโอเคนะครับผมรบกวนสอบถามเท่านี้ครับครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับหลายๆยี่ห้อหลายๆค่าย
บอกว่าเป็นอย่างที่บอกเป็นรับประกันตลอดอายุการใช้งานแต่ก็เปลี่ยนให้ลูกค้าโดยที่สุดท้ายก็แอบเปลี่ยนลูกค้าไม่รู้หรอกแอบเปลี่ยนให้เราเพราะเขาไม่ไหวเขาก็ไม่เสี่ยงเพราะเกียร์พังขึ้นมาเขาต้องมานั่งเป็นแสนแซมลูกหลายแสนหลายค่ายก็ออกนโยบายมาบางค่ายก็ยอมรับเลยว่าจะเปลี่ยนให้ครับบางค่ายก็แอบเปลี่ยนเองนะครับเดี๋ยวบอกว่าลองไลฟ์ถามวารันตีฮิปทูนนิ่งนี่คืออะไรผมยังไม่ครับผมเคยเห็นคนผ่านตาอยู่น่าจะเป็นกล่องหรือเป็นอะไรสักอย่างเครื่อง N20BM มีปัญหาไหมผมยังไม่ได้มีโอกาสได้ลองใช้นะตัวฮิปทูนนิ่งเนี่ยเดี๋ยวไปหาข้อมูลให้นะครับว่าเขาทำอะไรกับเครื่องยนต์บ้างนี่ดีกว่าน่าจะเป็นการรีแฟกเหมือนกันนะเปลี่ยนชิปอะไรสักอย่างประมาณนี้แหละครับมีตังค์9ล้านถึง14ล้านให้เราเลือกว่าพี่ครับผมควรจะซื้อ BMW i8 หรือว่า Lamborghini Gallardo ดี Gallardo ดีถึงจะคุ้มค่าในเรื่องเงินความทันสมัยมุมมองคนที่เขามองขอคำแนะนำนะครับซื้อ2ครับถ้าเอาทันสมัยมันไม่มีอะไรล้ำกว่า i8 แล้วนะใช่แต่ i8 ผมบอกว่าผู้ชายขับมันตุ๊ดก็ไม่เสมอไปก็ตุ๊ดอ่ะเขาเป็นแนวแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเทคโนโลยีเป็นหนุ่มไอทีเป็นแล้วก็เป็นแนวแบบไอรอนแมนยังไม่ตุ๊ดเลยไอรอนแมนขับ i8 ครับเขาขับ R8 อีจอน R8 ไม่ใช่ i8 R8 i8 มันรถตุ๊ดมันตุ๊ดยังไงรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าออกแบบมาหน้าตาก็ไม่ได้ดูแบบล้ำ R8 อีจอนยังสวยกว่าเลยแล้ววันนี้พี่ถามว่าจอนมีตังค์จะซื้อ i8 ไหมไม่รถมันแรงนะแต่เป็นเงียบกิ๊บเลยนะเอาวันนั้นสุดแล้วค่าซ่อมเท่าไหร่อ่ะเทสไดมาขับไปแล้วตามสเปคเขาเครื่องยนต์โบกมาด้วยไฟฟ้าแรงนะความทันสมัยคืออะไรครับวันนี้ที่คุณจะทันสมัยคุณจะขับซูเปอร์คาร์วันนี้แล้วทำไมบูกัตติทำไมถึงไม่ทำระบบไฮบริดออกมาเวลอนน่ะต้องการความดิบอันนี้อันนี้เขาเป็นไงเขาเป็นคอนเซ็ปต์เขาคือเขาบอกว่าแรงทันสมัยผมถึงถามว่าเอาคิดง่ายๆทำไม Hennessy Venom ถึงไม่ทำรุ่นไฮบริดออกมาปกติ Veyron ทำไมไม่ทำไฮบริดโรลส์รอยซ์ไม่ทำระบบ EV ออกมาปลั๊กอินอ่ะแต่ i8 ผมบอกให้เลยนะถ้าไปเจอที่ไหนนะตามลานจอดรถนะแล้วไปจอดชิดๆหน่อยนะต่อห่างๆเลยไม่ใช่จอดชิดๆ i8 นะเปิดประตูไม่ได้ขึ้นรถไม่ได้เลยถูกประตูไม่ได้ก็ใช่ไงหนึ่งขึ้นรถไม่ได้เราไม่รู้ขึ้นทางไหนเลยแล้วถ้าชนกันนี่เบียดนี่ค่าฟอมไม่รู้เท่าไหร่เลยนะก็มีข่าวมาแล้วไงกระบะชนไปแล้วไงเขาถามว่าวันนี้ถ้าคุณจะขับรถซูเปอร์คาร์ถามตัวเองก่อนไหมว่าถ้าคุณจะขับซูเปอร์คาร์เพื่ออะไรหนึ่งซูเปอร์คาร์มันแสดงให้ออกถึงความดุเดือนความสปาร์ตเถื่อนความที่มันเป็นแบบอนุภาพรุนแรงแรงทันสมัยไหมผมว่าทุกประคาทุกคันมันออกแบบมาประทันสมัยอยู่แล้วครับก็ผมถึงถามย้อนกลับไปไงว่าทำไมปกติถึงไม่ทำระบบไฮบริดออกมาไอ้รถที่มันแรงๆในโลกเนี้ยทำไมพาซอนด้าพาคานี่ทำไมถึงไม่ทำระบบปลั๊กอินไฮบริดใช่ปะเน้นซีซีเยอะๆแล้ววันนี้ไอ้8ผมก็ไม่ถือว่ามันเป็นซุปเปอร์คาร์มันก็เป็นแค่รถสปอร์ต BM ที่ทำออกมาเทคโนโลยีหลอกเด็กครับผมใช้คำนี้ด้วยซ้ำเพราะผู้หญิงขับอ่ะดูดีมีชาติตระกูลดูแบบมันรถผู้หญิงอ่ะไฮโซดูแบบเด็กๆรุ่นใหม่ขับพ่อแม่มีตังค์ซื้อให้แบบขับรถแบบไฟฟ้าผู้หญิงขับไม่ต้องเน้นเปอร์ฟอร์แมนซ์ถ้าคุณขับรถขนาดนี้แล้วคุณไม่เน้นเปอร์ฟอร์แมนซ์คุณจะขับทำไมซุปเปอร์คาร์มันก็แรงนะ i8 อ่ะก็แรงไงแต่ว่ามันก็ทาเร่งเขาก็ไม่ธรรมดานะก็ใช่ไงแต่รถบอกมันต้องไฟฟ้าแต่ผมถามว่าซื้อรถซูเปอร์คาร์แล้วยังไงอ่ะแต่มันเงียบกิ๊บเลยไม่รู้มันไม่ใช่เสียงตังค์เท่านั้นผมซื้อ R35 ดีกว่าใช่ไหมเอาที่มันเล้าใจกว่าคือวันนี้ถ้าจะซื้อมือสองผมถามว่าที่ผมขับปอร์ช911เทอร์โบดีกว่าไหมถ้าวันนี้เอา i8 ตั้งเป็นที่ตั้งนะกับเทียบกับหนึ่งผมไปเลือกเอาในราคา9-14 ล้านเนี่ยผมขับผมมี911เทอร์โบ91ใหม่เนี่ยคาเรล่าใหม่เนี่ยเอาคาเรล่าใหม่12ล้านเอาขึ้นบน 3,000 เทอร์โบอาจจะไม่สุดเอาคาเรล่า S ก็ได้400กว่าม้าอันนั้นได้อยู่2หรือผมซื้อทาก้าได้หมดได้หมด14ล้าน5ถึง16ล้าน5ครับแต่ว่าที่เราจะมองแค่14ล้านมือ2เนี่ยเอาวันนี้เอาแค่แบบผมซื้อ91เทอร์โบ997ตัวทวินเทอร์โบสุดท้ายก็ได้หรือ GT3 ก็ได้ IF อ่ะถูกป่ะครับแล้วเอา i8 ไปที่ตั้งนะแล้วผมมีข้างนะ9T3RF อ่ะผมมี Lamborghini Gallardo Performante เปิดมาทุนอ่ะ
ผมก็เอาแกเนโดผมมีเฟอร์รารี่430สกูเดเรียถูกป่ะผมมี R8 V10ราคาใกล้เคียงกันหมดเท่ากันหมดมี GTR R35 ใช่เดี๋ยวรถใหม่เลยรถใหม่โมเต็มด้วยนั่นแหละแล้วเลือกไหม i8 ผมไม่เลือกอยู่แล้วไม่เอาถูกป่ะนี่พูดเผื่อไว้เผื่อไว้ไม่มีคนที่ชอบเขาก็มีก็อาจจะเป็นคนที่ชอบอะไรแบบแต่ถามว่าวันนี้มันคุ้มกับเงินที่มันเสียลงอย่างรถด้วยแบบใส่สแลกแล้ววันนี้เราจะขายต่อขับเข้าไปในกลุ่มจะขายต่อเฮ้ยขับ R8 i8 เบื่อแล้วจะขายต่อใครว่าจะซื้อซ่อมก็ไม่ไหวนะเอ้าไฟฟ้าแล้วพังทีระบบไฮบริดพังทีแล้วยังไงอ่ะเขาก็มีรับประกันอยู่ก็5ปีก็เอาดิรถลักศูนย์นะถูกป่ะครับก็เป็นอีกแนวนึงแล้วกันสำหรับคนที่ชอบแล้วกันอย่าพูดว่าเขาไม่ก็พูดให้ฟังก็พูดให้ฟังหรือวันนี้ผมจะไปขับคือวันนี้ผมจะซื้อวันนี้ผมมีตังค์14 ล้านถ้าผมมีอายุผมอาจจะขับตัวเบลลี่ซูเปอร์สปอร์ต GTC ก็ได้เปิดประทุนมือสองก็คันหนึ่งก็ไม่ถึง14 ล้านอันนั้นได้หล่อแน่อันนั้นหล่อสุดเลยแต่ถ้าตัวใหญ่ๆมองข้ามไปเลยนะ i8 อ่ะขึ้นลงลำบากมากใช่รถมันหลิมนั่งจมลงไปประตูก็เปิดขึ้นไปถ้าเลือกไปลัมโบกินี่เพอร์ฟอร์มาเต้มีซุปเปอร์คาร์ให้เล่นเยอะแยะหรือไม่เป็นตัวซุปเปอร์โทฟิโอยังได้เลยอ่ะก็มีตังขนาดนั้นเลยเอารถสปอร์ตก็ไม่ขับลัมโบไปขับ SLS ยังไม่ต้องมาหวังว่าเอาความประหยัดแล้วถ้าจะเอาแบบเปิดประตูเท่เหมือน i8 ไปซื้อเบนซ์ SLS เลยหมดเรื่องหมดราวแน่นอนหล่อแน่นอนถูกป่ะครับกาวิงไปเลยใช่มือสองขาเลยเยอะแยะครับอ่ะโอเคหมดเวลาแล้ววันนี้พวกเราสามคนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk รายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นราฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับStále píše a Igor Kmeťo spieva o dve oktavy vyššie. Není to tanstvo, že chcem byť nebližšie a z jej pohľadu cítim, že chce, aby som prišiel. Zastavím pri nedávam kalera v kliše, chcem s ňou destravy večer, ktorý chcem, aby vyšiel. Mám ako jak dom, tak ju zoberiem von, však keď ju nezavolám ja, tak ju zavolá on. Ona je iná, taká neschová sa za silikon. Jedna z milióna, ozaj dievča za milión. Tak teda, poď ku mne, baby, chcem len teba. Musím ťa dostať, máš